อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกันที่นี่ไม่ไปนอนกันล่ะฮะโอ้โหทำไมยิ้มมาแต่ไกลเลยล่ะกลับมาหน้าบานชินะตอนไปหน้านี่อยู่คิ้วขมวดโถเอ้ยต้องไปงานเลี้ยงอีกแล้วโถเอ้ยคืนนี้กินไม่อิ่มอีกแล้วแบบนี้พี่ใหญ่เขาเรียกว่าพวกกินหูฉลามมากไปจนเลี่ยนอะสิกินเป่าพื้นมากไปเลยไม่ย่อยทำไมพวกนายเอาแต่ว่าฉันเห็นฉันกลับถึงบ้านยิ้มหน้าบานดูมีความสุขก็ควรจะถามฉันสิว่าทำไมจริงๆเลยฉันถามแล้วนะแต่สองคนเนี่ยเบี่ยงประเด็นต่างหากล่ะอ้าวแล้วทำไมวันนี้พี่หน้าบานเลยล่ะอ๋ออาจิวน่ะพอผ่านความเป็นความตายมาแล้วก็รู้แจ้งสัจธรรมก็เป็นคนดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นฉันดีใจกับเธอแล้วก็บรรพบุรุษตระกูลหลิงด้วยนะพักนี้ทุกคนก็เห็นแล้วนี่เข้าไปทำงานเช้าที่สุดกลับบ้านคนสุดท้ายถามส้นหัวดูก็ได้จริงด้วยนะถ้าหากว่ามีเบี้ยขยันเขาจะต้องได้แน่ๆไม่ใช่แค่นั้นนะฉันจะให้รางวัลพนักงานดีเด่นกับเขา เธอมาจัดการก็แล้วกันอะไรเล่าแค่ไปงานเลี้ยงเองชมอาจิ๋วจนแทบลอยแล้วเป็นอะไรไปแล้วเรื่องที่ดินที่จื้อโจนี่นายจำได้ไหมนายไปมีเรื่องกับคุณนายจึงจนโดนเขาสาดขี้นายจำได้แน่ เรื่องมันนานแล้วจะพูดถึงทำไมเนี่ยคุยผมพูดถึงแล้วก็เหมือนได้กลิ่นนั้นอีกแล้วนายล้มเหลวแต่ต่อมาโชคดีที่ได้CEO คนเก่าเซ็นข้อตกลงกับคุณนายเจิงในสัญญาบอกว่าเธอตายเมื่อไหร่เราค่อยเอาที่ดินไปได้ก็ใช่นะสิแปลว่าเราต้องรอกันจนหัวงอกกันหมดไงล่ะโดยเฉพาะตอนเราแยกกับตระกูลสี่แล้วใช่ไหมล่ะที่ดินได้จื้อโจเล็กจะตายตอนนี้เลยเหมือนเศษส่วนหลังไม่มีรสชาติแต่จะทิ้งก็เสียดายแต่อย่าเศร้าใจไปว่าเนื้อที่เหลืออยู่นี่กลายเป็นน่องไก่แสนอร่อยไปแล้วแปลว่าอาจิวทำให้เศษเนื้อกลายเป็นน่องไก่สินะใช่แล้วคืนนี้ในงานเลี้ยงที่ไปมาโจมาได้นำคนจากกรมพัฒนาให้รู้จักเขาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังสนับสนุนพัฒนาที่ดินในจื้อโจอย่างเต็มที่อาจิวรีบพูดทันทีว่าเขาบอกว่าเรามีที่ดินในจื้อโจเอาไปแลกกับรัฐบาลได้ไหมก็ตกลงกันได้เลย อาจิวนี่เป็นคนหัวไวจริงๆเลยนะ แน่นอนสินั่นอาจิวน้องชายฉันนะก็บอกแล้วว่าอาจิวดวงดีไม่เพียงแค่เกิดมามีเงินยังเป็นคนหัวดีอีกด้วย ทุกคนคะเมื่อดึกเสร็จแล้วค่ะมีโจ๊กกับหมี่ผัดฉันไปกินแล้วชงกาแฟดำให้ฉันหน่อยอ๋อได้ค่ะนี่ดื่มกาแฟดึกแบบนี้แถมยังเป็นกาแฟดำอีกต่างหากไม่ดีหรอกนะเฮ้ยต้องทำตัวให้สดชื่นนี่อาจิวบอกว่าฉันรีบดูข้อมูลที่ดินที่จื้อโจทันทีเขาจะคิดโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ข้อมูลทั่วไปภูเขาแต่ฉันยังไม่ได้อ่านเลยเฮ้ยคืนนี้ไม่ได้นอนแน่เลยงั้นคืนนี้คุณรีบนอนซะพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไม่นอนยังอ่านไม่หมดเลยอาจิวนี่นะนอกจากจะหัวไวแล้วยังทำอะไรเร็วด้วยเหยียบคันเร่งสุดแล้วสิเหยียบยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเธอดูสิฉันชงชานมตั้ง 4-50 แก้วฉันก็ยังเฉยๆแต่ให้ดูเอกสาร 4-50 ชุดเนี่ยเฮ้ยงานหนักเอาเรื่องมากเลยนะเนี่ยแต่เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแน่งั้นเราไปจ้าง CEO มาแล้วคุณเป็นประธานบริษัทเฉยๆเถอะพี่ใหญ่เคยบอกว่าไม่จ้างคนนอกนี่แล้วพวกเดียวกันมีใครมั้ยล่ะเวเจียไปโปรตุเกสอีอ้ายก็เปิดร้านถ่ายรูปใช่ว่าไม่มีหรอกนะเดี๋ยวก่อนที่จริงตอนนี้อาจิวก็เป็นรอง CEO แล้วแค่เขาว่ารองออกไปเขาก็จะเป็น CEO ทำหน้าที่ได้แล้วไงเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมคิดกันนานจังล่ะฉันก็เชื่อมั่นในตัวอาจิ๋วนะพ่อใหญ่เป็นประธานก็สบายหน่อยเรื่องงานยากๆก็ให้คุณน้าทำไปเขาก็เลิกเที่ยวแล้วอาจิ๋วสร้างผลงานไว้จริงๆแต่ได้ชื่อว่าผลงานผลงานแบบเนี้ยได้โบนัสไปก็พอแล้วนี่นะผมทำงานให้เจียชางว่างมาตั้งหลายปีขนาดวันแรงงานยังไม่ได้หยุดพี่บอกว่าเขามีคุณสมบัติเป็น CEO ผมคนแรกละที่ไม่ยอมฉันคนที่สองที่ไม่ยอมเหมือนกันชื่อของอาจิวคือหลิงเฉิงเฟิงแปลว่าสายลมที่ไม่หยุดนิ่งช่วงนี้เขาทำเป็นขยันมันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนความจริงตลอดหลายสิบปีของจอมโดดงานอันดับหนึ่งได้หรอกฉันมั่นใจว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรอีกอาจกลับเป็นคนเดิมก็ได้หากพี่ใหญ่ให้เขาเป็น CEO ฉันเลี้ยงสุนหัวจะยอมเปลี่ยนชื่อแท้ชื่อฉันไม่ยอมโถเอ้ยอีอ้ายอย่าเปิดร้านถ่ายรูปเลยกลับมาช่วยงานเถอะหากบริษัทต้องการหนูจริงๆหนูจะกลับมาช่วยแน่แต่ก่อนเวเจียจะไปฝากงานทั้งหมดไว้ให้คุณน้าแล้วเขาทำงานดีแบบนี้หนูว่าคงทำดีไม่ได้เท่าเขาหรอกดีหรือไม่ดีไม่ใช่ปัญหายังไงเธอก็เป็นสายเลือดตรงๆเป็นคนในตระกูลหวงนะ
เธอหมายความว่าอาจิ๋วของเราไม่ใช่คนตระกูลหวงอ๋อก็กินข้าวบ้านเรากินน้ำบ้านเราก็มีเลือดในตระกูลหวงเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนมาใช้แซ่หวงหรือยังฉันว่าเธออย่าพูดเลยนะเขากินข้าวบ้านเรากินน้ำบ้านเราไม่ใช่คนตระกูลหวงไม่ได้ใช้แซ่หวงก็ยังมีอีกคนหนึ่งนี่อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนสิคิดถึงบริษัทก่อนเรื่องที่อาจิ๋วเป็นซีอีโอผมไม่วางใจเขาหากทุกคนยังดึงดันต่อไปผมกับพี่สาวก็พร้อมจะคัดค้านได้ทุกเมื่อมั่นแล้วดึกป่านนี้ยังไม่กลับแถมต้องมามีถ้วยให้ฉันกินด้วยกินก่อนแล้วค่อยทำงานเถอะดีเหมือนกันยังไม่ได้ต้องรอ3นาทีก่อนช่วง3นาทีนี้ฉันถามอะไรนายหน่อยสิถามมาสินายจะขึ้นเป็น CEO จริงเหรอเจ๊หัวกับคุณจั่นกำลังคัดค้านอยู่แถมบอกให้ทุกคนเลือกข้างด้วยเธอเลือกฉันก็พอแล้วพวกเขาบอกว่านายหลิงหลิงจิ๋วคิดจะชิงบัลลังก์จะให้ฉันอยู่ข้างกบฏหรือไงพอเธอหน้าพวกเขาจะคิดว่าเธอกับฉันร่วมกันก่อกบฏนะสิเอาจริงสิเธอเรียน MBA เป็นไงบ้างก็โอเคใช้ได้งั้นก็ดีแล้วฉันจะย้ายเธอไปแผนกการเงินเพราะฉันเป็น CEO แล้วฉันจะจ้างคนมาเพิ่มจะหาพรรคพวกเพิ่มเหรอดูท่านายจะมั่นใจว่าทำสำเร็จสินะแต่มี2คนนั้นขวางนายอยู่จะไหวเหรอก็แค่ก้อนเกลือ2ก้อนเองทำให้รู้สึกคันๆในรองเท้าแค่ถอดรองเท้าออกแล้วเททิ้งซะก็ไม่เป็นไรแล้วจำได้ไม่มีคืนหนึ่งนายเมาแล้วไปบ้านฉันนายบอกว่าอยากเป็นมหาเศรษฐีเอเชียแบบเผิงเจ้าสงจำได้สิเธอยังอวยพรฉันให้เหนือกว่าเผิงเจ้าสงด้วยนายทุ่มเทขนาดนี้ดูท่านายจะเอาจริงนะไม่ดีเหรอเผิงเจ้าสงเลยนะมีเงินอำนาจและชื่อเสียงฉันไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแค่คิดว่าเทียบกับนายคนเดิมนายเปลี่ยนไปเยอะเลยนี่ทำไมจู่ๆนายถึงอยากมีเงินมีอำนาจมีชื่อเสียงนี่ถึงเวลาแล้วกินได้แล้วกินเร็วกินเสร็จยังก็ไปทำงานนี่ไม่ต้องหรอกดื่มไวน์ตอนเช้าไม่เคยชินเท่าไหร่จริงสิได้ยินว่าแกมีบัญชีหนังหมาอยู่มีรายชื่อคนที่จะเลิกจ้างเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่จริงสักหน่อยตอนนี้แกยังไม่เป็น CEO ก็เริ่มทำงานแล้วแบบนี้เขาเรียกว่ายังไม่ได้ตำแหน่งก็เริ่มกวาดล้างก่อน ทำเกินไปแล้วพูดอะไรกันก็ไม่รู้ฉันได้ข่าวมาว่าในบัญชีหนังหมาอาสีกับเจมินไม่ได้ไปต่อดูท่าวันหลังแกคงจะต้องให้ฉันกับอาจันออกจากบริษัทสินนะเจ้าใหญ่อุตส่าห์มีเมตตาบุญคุณล้นฟ้าแต่ว่าน้องชายน่ะไร้หัวจิตหัวใจทำอะไรไม่ไว้หน้าใครเลยฉันกับพี่สาวไม่อยากให้แกทำตามใจหรอกที่จริงพี่เคยพูดแล้วว่าอยากให้ผมเป็น CEO แต่พอรู้ว่า2คนนี้คัดค้านก็เลยให้ผมรอก่อนผมก็ไม่เข้าใจปล่อยข่าวว่าผมจะชิงตำแหน่งเลยกว่าล้างผู้คนแกไม่อยากได้ตำแหน่งเหรองั้นงานเลี้ยงวันนี้เป็นงานเลี้ยงยินดีเรื่องงานเลี้ยงขอคะแนนผมถามหน่อยสิหากทั้ง2คนเป็น CEOรับรองได้ไหมว่าอีก1ปีหุ้นบริษัทจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ฉันเคยนั่งตำแหน่ง CEO แล้วแต่มีเหตุขัดข้องนิดหน่อยและต้องออกจากตำแหน่งฉันคิดว่าดูจากสถานการณ์ของบริษัทตอนนี้อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจฉันมั่นใจว่าปีหน้าหุ้นของบริษัทจะขึ้น 10% ได้แน่นอนทำได้ไม่ถึง 20% เหรอฉันค่อนข้างหัวโบราณอย่างมากทำได้แค่ 10-12% แต่ 20% เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าแกทำได้ก็ทำให้ฉันดูหน่อยสิได้สิผมรับรองว่าถ้าผมเป็น CEO ปีหน้าหุ้นของบริษัทจะต้องขึ้นอีก 20% แน่ถ้าผมทำไม่ได้ผมจะจ่ายเงินส่วนตัวชดเชยให้นี่อาจิวอย่าโม้เกินตัวหน่อยเลยฉันกับอาจารย์ถือหุ้นไว้ไม่น้อยจะให้หุ้นบริษัทเพิ่มขึ้น 20% หุ้นของฉันกับพี่มีเยอะมากนะแกจะชดเชยให้พวกเราจริงเหรอไม่หรอกเพราะผมมั่นใจว่าทำได้แน่ดี1ปีใช่ไหมฉันก็รอไม่นานนักหรอกดูผลงานของแกปีหน้าฉันจะยอมให้แกเป็น CEO เพราะอยากเห็นพนักงานทุกคนยังอยู่กันครบแกก็รู้พี่ใหญ่เห็นบริษัทเป็นครอบครัวใหญ่บริษัทก็คือบริษัทหากบอกว่ามันคือครอบครัวเป็นไปได้แค่2อย่างเท่านั้นคือฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้หากยกให้ผมจัดการผมจะก่อตั้งทีมใหม่ขึ้นมาแต่เชื่อผมเถอะคนไหนเก่งได้อยู่ต่อหน้าโดยเฉพาะผู้คน2คนผมต้องการความร่วมมือด้วย ผมอยากให้ทุกคนได้เป็นผู้ชนะด้วยกันนี่
ไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อแกนะแต่เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจงั้นก็เอาเรื่องที่รับปากเราเมื่อกี้ไปที่สำนักทนายทำสัญญาให้เรียบร้อยแล้วลงนามสิได้ไหมล่ะไม่มีปัญหาดีเลยแล้วฉันจะคอยดูว่านายจะทำได้แค่ไหนที่สำคัญคือแกได้ดีทุกคนได้ดีบริษัทก็ได้ประโยชน์นะแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้จะดื่มได้หรือยังล่ะใช่แก้ววายย้ายอำนาจแผนสูงจริงๆชนชนฉันถูซ่อมจื่อเย่วันนี้มีคนต้องออกอีกแล้วเนื้อไก่ชิ้นใหญ่จะตายอาจิวจ่ายเชยให้อาศีกับเจ้มิ้นอย่างงามแล้วคุณยกตำแหน่งให้อาจิวคุณก็ต้องเชื่อใจเขาสิฉันเข้าใจตอนนี้เฉลยวางมือแล้วรู้สึกสบายขึ้นเยอะไม่อย่างนั้นนะจะมีเวลามาดื่มชาที่นี่กับเธอได้ยังไงคุณเข้าใจก็ดีแล้วคนเก่งมีอยู่ทุกยุคถึงเวลาที่ต้องส่งไม้ต่อแล้วฉันหวังว่าอาจิวจะดูแลเจียชางว่างได้ดีกว่าเดิมอย่าพูดเหมือนเปลี่ยนแผ่นดินใหม่สิตอนนี้คนในบริษัทนินทากันว่าอาจิวเป็นขุนนางเจ้าเล่ห์นิสัยของอาจิวไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่หรอกแต่เธอจำคำพูดฉันไว้ให้ดีคนที่ได้นิสัยฉันไปคือเหวยเจียเขาเป็นคนรู้บุญคุณคนไม่ได้ว่าอาจิวแรงน้ำใจนะแต่เธอดูชื่อเขาสิลิ้งเฉิงเฟิงไม่นิ่งเหมือนลมควบคุมไม่ได้เขาไม่รู้จักผ่อนให้ช้าลงหยุดพักบ้างเพื่อมองคนรอบๆไม่รู้จักห่วงใยคนรอบข้างฉันหวังว่าต่อไปเขาจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกลายเป็นสายลมที่อบอุ่นให้กับคนอื่นๆได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องรู้ว่ารวยแล้วต้องทำดีด้วยก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นแบบนั้นได้จำไว้นะสุดท้ายผู้สืบทอดตัวจริงก็คือเหวยเจียหวังว่าในช่วงเวลานี้อาจิวจะดูแลบริษัทให้ดียิ่งขึ้นรอให้เหวยเจียกลับมาฉันจะยกตำแหน่งให้เหวยเจียถึงตอนนั้นพวกเขาสองคนอยากจะทำยังไงก็เชิญเราต้องถอยไปใช้ชีวิตหลังเกษียณแล้วคิดไปไกลจังเลยเราเชื่อใจอาจิวและเชื่อใจทีมใหม่ของเขาด้วยอย่าไปขัดขวางเขาเดี๋ยวให้เขาจัดการเถอะตอนนี้อาหัวกับอาจารย์ก็เห็นด้วยแล้วจะมีใครขัดขวางอาจิวได้อีกเล่าไอ้อาจิวจะบอกว่าเขาเด็ดขาดก็ได้จะบอกว่าเขาใจเด็ดก็ได้คนใหม่ก็ใช้วิธีใหม่ใครไม่เหมาะสมก็ต้องออกหวังว่าเขาจะทำถูกนะโปรตุเกสยิงเลย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 เย้บอกแล้วดูบอลล่านี่สนุกจะตายโอ้แฟนบอลที่นี่สุดๆไปเลยคลื่นลูกใหญ่ๆเพียบเลยด้วยไปก่อนนะโอเคแล้วเจอกันบายบายคนคุณหน้าคนคุณหน้าเดี๋ยวมองเขารู้จักเหรอรู้จักสิรู้จักทั้ง3คนเลยเหรอคนนี้รู้จักหลังสาวคุณย่ามาเรียนหน้าหมู่บ้านบางครั้งก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เธอฟรีแล้วก็จะส่งของกินมาให้บ้านฉันก่อนหน้านี้เธอจะไปเรียนที่ลิสบอนตอนนี้น่าจะเรียนจบแล้วล่ะง่ายอะฮุยยังจำฉันได้ไหมใช่จำได้สิฉันต้องจำเธอได้อยู่แล้วไฮไฮอ๋อนี่เพื่อนฉันแคลนี่ลิเดียไฮไฮลิเดียฉันสั่งเครื่องดื่มให้พวกนายด้วยนะขอบคุณนะโอบริกาโดไม่เป็นไรขอโทษทีครับโอบริกาโดแล้วคุณมาเที่ยวเหรอคะหรือว่าผมจะอยู่ที่นี่สักพักเนี่ยว้าวดีจังเลยค่ะฉันชอบภาษาจีนมากฉันอยากเรียนมาตั้งนานแล้วถ้าคุณว่างสอนฉันได้ไหม
แน่นอนยินดีมากเลยขอบคุณมากค่ะ Cheers Cheers Hoy te acompaño por la senda de tu sueño Mấy nì Mấy nì ที่ฮ่องกงเราพูดกวางตุ้งจะพูดต่างจากจีนกลางเราพูดว่าเล็งหลอยเล็งหลอยใช่แล้วเล็งหลอยคุณหมายถึงฉันเหรอใช่ Cheers Cheers La ley de mi ancestro Porque cada una de mis partes te dice Te quiero Te quiero Te quiero Porque cada una de mis partes te dice นี่ถ้าติดใจในถึงขนาดนี้นายชอบไหมเสร็จแล้วโอบริกาโดไปดูหนังหลังดินเนอร์คืนนี้ไหมขอคุยด้วยหน่อยสิโอเคลิเดียคุณไม่อยากจะเดินทางรอบโลกค้นพบสิ่งใหม่ๆเหรอคุณชอบวัฒนธรรมจีนมากคุณจะลองไปที่จีนดูก็ได้นะหรือฮ่องกงหรือบาเก๊าไปสำรวจโลกกว้างเปิดรับสิ่งใหม่ค่ะตอนนี้ฉันยังไม่อยากไปไหนฉันแค่อยากอยู่กับคุณแค่อย่าทำแบบนี้สิฉันแค่อยากใช้เวลากับคุณได้อยู่กับคุณเลิกกันแล้วเหรอเราเคยคบกันที่ไหนล่ะลิเดียก็ดีนี่พอนายอกหักแล้วเลิกชอบผู้หญิงเลยเหรอแล้วนายพักนี้ฉันรู้สึกว่าเพศไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกที่สำคัญที่สุดก็คือรักคนคนนั้นหรือเปล่าฉันไม่รู้ตัวว่าที่จริงแล้วฉันไกลเลยอะไรเล่ามาสิกอดฉันไว้สิมาๆมากอดฉันสิมาแล้วกอดฉันไว้สิทางขึ้นสู่ยอดเขาเห็นพวกเขาหวานกันขนาดนี้ดีจริงๆเลยนะเมื่อก่อนอยากให้พวกเขาคบกันเราเลยรีบไปหน่อยตอนนั้นฉันเป็นห่วงมากว่าความหวังดีของเราจะทำร้ายลูกๆแทนถ้าครึ่งชีวิตพวกเขาไม่มีความสุขคงจะแย่เห็นพวกเขามีความสุขแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วผมก็คิดแบบนี้พูดจริงๆนะเมื่อก่อนผมไม่เห็นด้วยนักหรอกอลันเรากับคุณนายหยางเป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็พูดออกมาเถอะใช่แล้วฉันเข้าใจแต่ตอนนี้ทุกคนมีความสุขก็ดีแล้วหลายปีมานี้ฉันมีแต่ไบรอันอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกฉันไม่ต้องการอะไรแค่อยากให้เบลมีลูกสองคนในสามปีให้ฉันได้เห็นหลานๆเต็มบ้านก็ดีแล้วเบลชอบเด็กๆมากอีกไม่นานคุณต้องสมหวังแน่ดีเลยว้าวใส่ใจจังเลยนะพวกลูกทำเหรอใช่ค่ะพวกแม่กินก่อนเถอะดีเลยเธอน่ะยังทำกล่องแรกไม่เสร็จก็บ่นว่าง่วงแล้วยังจะพูดอีกคุณต้องเป็นคนปลูกฉันสิก็ทำไม่ลงนี่นะไม่รู้ว่าทำไมพักนี้เหนื่อยจังเลยทุกคนกินกันก่อนนะคะลูกก็กินสิหนูกินไม่ค่อยลงอะค่ะลูกบอกว่าเหนื่อยทำกินไม่ลงลูกต้องไปหาหมอไหมจะได้ตรวจร่างกายด้วยฉันว่าเธอคงงานยุ่งเกินไปทำกองทุนการกุศลเพื่อเด็กอ่อนกับไบรอันก็งานยุ่งมากแล้วตอนนี้ยังจะตั้งกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าอีกไม่เหนื่อยได้ยังไงก็ไม่ได้ยุ่งเท่าไหร่นะคะมีไบรอันช่วยนี่นะใช่ครับเดี๋ยวก็เสร็จงานแล้วเสร็จงานนี้ผมว่าจะพักร้อนจริงเหรองั้นไปกันสองคนกลับมาสามคนนะ ได้ฝาแฝดก็ดีนะสามได้ยิ่งดีเลย ดีเลยดีเลยเราจะพยายามนะครับทำไมเป็นไรนะฉันอยากอ้วกอะไรนะดื่มน้ำก่อนทำไมลูกอยากอ้วกล่ะพักนี้เป็นอยู่บ่อยๆค่ะแต่เดี๋ยวก็หายแล้วสุขภาพของคุณนายหยางอ่อนแอหลักๆแล้วเกิดจากการทำงานหนักทำให้รอบเดือนไม่ปกติกระเพาะของเธอก็ไม่ค่อยดีทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกอยากอาเจียนหากพวกคุณยังอยากมีลูกผ
มแนะนำว่าควรใช้เวลาบำรุงร่างกายให้พร้อมสำหรับการมีลูกเถอะคืออย่าเศร้าไปเลยนะแล้วคุณล่ะคุณผิดหวังมากเลยใช่ไหมคุณก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเธอมีความสุขฉันก็มีความสุขยิ้มหน่อยสิแล้วก็เธอต้องดูแลสุขภาพสัญญากับฉันได้ไหมฉันถือว่าเธอรับปากฉันแล้วนะวันหลังทำงานให้น้อยลงพักผ่อนมากๆสุขภาพถึงจะดีขึ้นเข้าใจไหมแล้วแม่คุณเราจะทำยังไงเมื่อกี้ฉันโทรหาแม่แล้วแม่ไม่ได้ว่าอะไรใช่แม่ผิดหวังนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกแม่โทรมาแม่ครับมีอะไรครับคุณแม่ขอโทษค่ะเด็กโง่เอ้ยไม่เป็นไรไบรอันรีบพาเบลกลับบ้านพักผ่อนนะรู้ไหมแม่ยังต้องทำตามแผน B แผน B เหรอครับ B จากเบบี้ไงยังไงตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางทั้งจีนทั้งฝรั่งอย่างแรกเบลต้องไปหาหมอจางต่อไปอย่างที่สองต้องไปหาหมอจีนกินยาจีนฝังเข็มด้วยที่สำคัญคือเบลต้องบำรุงร่างกายให้ดีขอบคุณค่ะแม่อย่าพูดมากเลยรีบกลับบ้านนะแม่ต้มชาพุทรากับเกากี้ให้แล้วมีสารอาหารเยอะจากนี้ไปต้องดื่มบ่อยๆนะรู้ไหมรู้แล้วค่ะเราจะกลับบ้านกันแล้วล่ะครับแค่นี้นะทำการค้าฮ่องกงอาจิวเรามาถ่ายรูปตัวนี้กันเถอะดีเลยดีเลยถ่ายซีฟี่เลยเต็มตัว1 2 3เย้นี่อาจารย์อยากจะถ่ายรูปสิช่วยฉันเลือกมาแทงหน่อยนี่ฉันลงด้วยนะฉันก็อยากแทงเอาสนุกเหมือนกันเธอฉลาดจริงๆเฮ้พนันนี้น้อยพอสนุกแถมเงินเดิมพันของเราส่วนใหญ่ก็บริจาคเข้าการกุศลเป็นสิ่งมีความหมายใช่ไหมล่ะแทงมาก็อาฝังเอาตัวนั้นนะวันนี้แข่งชิงถ้วยรางวัลของสมาคมการค้าก็ต้องแทงข้างหัวหน้าสมาคมเผิงเจ้าสงสิเมื่อกี้อาฝังบอกฉันว่าหากมาของเขาชนะจะได้ถ่ายรูปกับถ้วยรางวัลด้วยมาเขาเผิงเจ้าสงเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยก็ต้องแทงข้างอาเฝิงสิโธ่เอ้ยฉันว่านะพี่ใหญ่คนซื้อมาสักตัวจะได้ถ่ายกี่รูปก็ได้ยังไงล่ะแค่ซื้อมาก็ได้ถ่ายรูปแล้วคิดว่าง่ายแบบนั้นเหรอจริงด้วยสิ นี่อาจิวหากแกสนใจจะแทงด้วยก็ได้นะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วงั้นก็ต้องคิดชื่อให้มาของเราก่อนไม่ต้องคิดมากแล้วมาเราต้องชื่อเจียชางว่างสิไม่ดีฉันว่าชื่ออีอ้ายเหวยเจียดีกว่าไม่ดีเอ๊ะชื่ออีอ้ายเหวยเจียไม่ดีตรงไหนฉันคิดถึงเหวยเจียมากอยู่แล้ววันนี้จะเชียร์เหวยเจียเหวยเจียตะโกนแบบนี้เหรอ จริงๆเลยอีอ้ายก็เหมือนกันตั้งแต่ลูกเปิดร้านถ่ายรูปงานยุ่งกว่าที่บริษัทเราอีกหายหัวไปเลยดังนั้นห้ามตั้งชื่ออีอ้ายเหวยเจียพี่อย่าพูดแบบนี้สิงั้นเราก็จัดทริปใหญ่ไปเที่ยวโปรตุเกสกันไงดีเลยดีเลยแกรู้ใจฉันที่สุดเลยแต่แกว่างไปกับพวกเราเหรอนี่พี่คิดถึงลูกพี่ผมไม่ได้คิดถึงนี่พวกพี่ไปกันเองเถอะใช่แล้วให้อาจิวดูแลบริษัทก็พอแล้วจริงด้วยจริงด้วยคราวก่อนเราไม่ได้ไปคราวนี้เราตามไปดีกว่าจริงด้วยจริงด้วยเอาละตกลงตามดีนะปรึกษากับอีอ้ายหน่อยว่าจะไปยังไงดีฉันรู้แล้วว่าจะแทงตัวไหนแทงตัวนี้ตัวไหนมันชื่อเที่ยวให้สนุกงั้นแทงเลยโอ้โหแทงเยอะขนาดนี้เลยเหรอบอกแล้วไงว่าแทงเอาสนุกพอก็แทงสนุกสนุกไงพี่พูดเองนี่แทงเยอะๆเท่ากับบริจาคเยอะๆที่สำคัญคืออะไรผมรู้จักยั้งมือนะรู้จักยั้งมือก็ดีแล้วอาจารย์ไม่ใช่คนชอบพนันแล้ววันนี้อาจิ๋วก็เป็นคนออกเงินด้วยจริงด้วยสิวันนั้นอาจิ๋วจัดงานเลี้ยงสมานฉันท์แถมยังมองว่าเยอะว่าถ้าเขาเป็น CEO หุ้นของบริษัทจะสูงขึ้น 20% ภายใน1ปีตอนนี้ยังไม่ถึง1ปีทำได้ตามสัญญาแถมยังมากกว่านั้นอีกดังนั้นวันนี้เราก็มาใช้เงินให้สนุกกันไปเลยเถอะนะฉันก็จะเลือกแทงม้าด้วยนี่ฉันเป็นคนตาแหลมยอมให้อาจิวเป็น CEO ก็แปลว่าฉันแทงถูกข้องแล้วเพราะพวกคุณให้โอกาสผมไงล่ะฉันไม่พูดแล้วฉันต้องดูโง่เฮงของม้าก่อนเดิมพันอาจารย์เดี๋ยวแทงด้วยกันนะได้อาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันจะหาตัวที่ฉันถูกใจนี่ตัวที่ฉันพูดถึงคราวก่อนที่ชื่อจงรักภักดีฉันชอบตัวนี้ที่มีผมจำได้อยู่รอบ9นะทุกคนค่อยๆเลือกไปนะผมจะไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ดูซิว่ามีตัวที่เธอชอบไหมตัวนี้ก็ดูดีนะเอ๊ะโจบังเอิญจังเลยครับอาจิวคุณก็มาด้วยเหรอไม่เจอกันนานพักงานยุ่งไหมตอนนี้สมาคมการค้าฮ่องกงมีโครงการแลกเปลี่ยนกับทางปักกิ่งเดี๋ยวคุณเหมือนกับคุณเซี่ยงก็จะมาด้วยเพื่อคุยกับพวกเขาแล้วเลือกสมาชิกทีมหรือยังล่ะคุณสนใจไหมแต่ตอนนี้ผมยังตอบคุณไม่ได้คุณก็รู้ความสัมพันธ์ของคุณเผิงกับคุณเซี่ยงถึงพวกเขาจะหย่ากันแล้วแต่ดูเหมือนยังสนิทกันอยู่นะแค่ภายนอกเท่านั้นแหละพวกเขาทำเพื่อลูกแต่มีข่าวลือว่าคุณเผิงจะแต่งงานใหม่คุณเซี่ยงไม่พอใจมากพวกเขาเป็นประธานและรองประธานสมาคมเรื่องทีมแลกเปลี่ยนต้องให้พวกเขาสองคนอนุมัติจึงเป็นเรื่องยากมากคุณเป็นเพื่อนกับคุณเซี่ยงไม่น่าจะยากนะโจตกลงนายจะอยู่ข้างฉันหรือข้างเผิงเจ้าสงกันแน่คุณเซี่ยงครับมีปัญหาอะไรผมจะรีบแก้ไขทันทีวันนี้เผิงเจ้าสงให้พวกนักข่าวที่สนิทกันมาด้วยประกาศว่าจะแต่งงานใหม่ทำไมนายไม่บอกฉัน
พราะรู้ว่าฉันจะมางานแข่งม้านี้ก็เลยจะประกาศงานแต่งที่นี่เขาจงใจทำให้ฉันอับอายฉันจะบอกให้นะฉันมาแล้วไม่ยอมกลับแน่นายต้องห้ามเขาโผล่หน้ามาหรือไม่งั้นก็บอกให้เขาหุบปากไม่ต้องพูดอะไรแล้วนายเป็นใครอ๋อCEO บริษัทเจียชางว่างลิงเฉิงเฟิงสวัสดีครับคุณเซี่ยงขอโทษทีนะเวลานี้ฉันไม่สะดวกเขาจะหาละครับที่มารบกวนขอโทษด้วยนี่โจนี่ที่จริงจะทำให้เผิงเจ้าสงหุบปากก็พอมีทางอยู่ลูกชายเขาชื่อลูคัสใช่ไหมใช่แล้วทำไมเหรอผมเคยอ่านนิตยสารรู้ว่าลูคัสรักแม่เขามากเขาไม่ชอบที่พ่อเจ้าชู้คุณเห็นลูคัสเติบโตขึ้นมาผมว่าถ้าคุณเรียกเขามาตอนนี้ก็ไม่น่าจะยากนะทำไมผมคิดไม่ถึงนะคุณเผิงลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเมืองต้าเหรียญไว้มหาศาลคุณจะย้ายฐานการลงทุนหลักไปที่จีนเหรอครับผมถือหลักการอย่างหนึ่งคือที่ไหนมีกำไรผมจะไปที่นั่นต่อไปสมาคมการค้าฮ่องกงจะร่วมมือแลกเปลี่ยนกับทางปักกิ่งถึงตอนนั้นเราอาจจะเจอโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้นก็ได้ลูคัสคืนนี้มากินข้าวเป็นเพื่อนแม่นะดีไหมโอเคครับหลักการคุณนอกจากทำงานแล้วยังมีความรักยินว่าคุณกับซินดี้เลขาทำงานกันมา20ปีจะแต่งงานกันช่วยเปิดเผยรายละเอียดให้หน่อยได้ไหมครับวันนี้น่ะเป็นการแข่งม้าชิงถ้วยสมาคมของเราคุณถามผมดีกว่าว่าม้าของผมมีสิทธิ์ชนะไหมฟังให้ดีนะต้องชนะนะงั้นคุณเผิงกับคุณนายและลูกชายถ่ายรูปด้วยกันหน่อยได้ไหมครับเออได้สิครับตอนนี้พอใจหรือยังลูคัสมาลูกยืนตรงกลางนะมาที่นี่ครับขอบคุณครับโจนายกับเพื่อนมาถ่ายรูปด้วยกันสิครับผมวันนี้หน่อยถ้วยจริงไม่เยอะไม่ทราบว่าสนใจจะเข้าร่วมทีมแลกเปลี่ยนไหมขอบคุณครับคุณเสี่ยงสองปีต่อมาโปรตุเกสวายจากไร่ของคุณมีความพิเศษมากเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์องุ่นหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจครับแต่ไม่ต้องห่วงหุ้นส่วนผมตอบคำถามคุณได้โอเคอ๋อเขามาแล้วขอต้อนรับสู่ไร่องุ่นของผมผมอยากรู้เคล็ดลับในไร่องุ่นของคุณจริงๆเคล็ดลับของเราอยู่ตรงหน้าคุณแล้วองุ่นหลักของไร่เราคือพันธุ์รามิสโกเป็นองุ่นพันธุ์หายากปลูกได้ในโปรตุเกสเท่านั้นทำให้วายแดงมีความเปรี้ยวมากและมีแทนนินสูงให้วายของผมพิสูจน์ดีกว่าเช่นนี้ Cheers Cheers เป็นวายที่ดีมากจริงๆผมรู้อยู่แล้วแต่ผมขายไม่เก่งเท่าไหร่ครับโชคดีจริงๆที่มีคุณวายนี่ต้องขายดีแน่ๆผมอยากจะจองแต่ตอนนี้เลยมีสำนวนอาหรับกล่าวไว้ว่ามิสหายคือสมบัติล้ำค่าเราจะเก็บวายที่ดีที่สุดให้เพื่อนคนสำคัญเท่านั้น Cheers Cheers, Cheers.ผมไปที่มาเก๊าบ่อยๆเพื่อไปทำงานบางครั้งผมก็จะแวะเที่ยวที่ฮ่องกงด้วยแล้วเจอกันที่ฮ่องกงครับผมคงไม่ได้กลับฮ่องกงไปสักพักนะครับเพราะยุโรปมีสาวสวยเพียบเลยเฮ้ยวันนี้ออกกำลังกายเยอะแต่ว่าทำไมรู้สึกอ้วนกว่าเดิมอีกล่ะเนี่ยสองปีนี้คุณวางใจยกบริษัทให้อาจิวไปจัดการเพราะคุณสบายใจก็เลยอ้วนขึ้นใช่แล้วล่ะต้องอ้วนหน่อยถึงจะดูมีโง่เฮงก็ใช่แล้วสิเดี๋ยวเราไปกินหม้อไฟเนื้อไก่กันอีกดีกว่าจะว่าไปแล้ว2ปีนี้ฉันรู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยหากไว้เจียกลับมาฉันว่าฉันอ้วนขึ้นอีก10โลน่ะจริงสิทำไม3คนนั้นมาช้าจังจริงด้วยไม่ค่อยเป็นแบบนี้เลยนี่ฉันโทรหาดีกว่าย้อยโอยงจังนี่บอลมันทุ่มใส่ฉันทำไมฉันไม่ทำแค่นี้หรอกนะวันนี้ฉันจะมาด่านายด้วยแล้วฉันไปทำอะไรให้นายฮะอาหวงชานมฉันมาเพื่อบอกนายนายฮุบโรงงานซีอิ๊วของอาเจ้าฉันมาทวงความเป็นธรรมให้เขาฉันเหรอเจ้าชานม
ฉันก็ไม่ช่วยนายแล้วนายทำให้อาจ้าเป็นแบบนี้อะไรเล่าบริษัทฉันช่วยลงทุนโรงงานซีอิ๊วของอาจ้าเพื่อช่วยลูกชายเขาขยายกิจการได้ฉันจะไปทำร้ายเขาได้ยังไงพูดหน้าไม่อายแบบนี้นายพูดออกมาได้ยังไงอ่ะผึ่งสองปีนี้เจ้าชานมยกบริษัทให้น้องเขยเขาบริหารเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะเขาเป็นถึงประธานบริษัทจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงเจ้าชานมอย่ามาทำไก่มีหลายเรื่องที่ฉันยอมทนเก็บไว้แต่ตอนนี้นายฮุบโรงงานเพื่อนฉันเลยต้องพูดแล้วนายชอบพูดว่าเป็นนักธุรกิจเพื่อสังคมชอบแจกข้าวฟรีบริจาคการกุศลที่จริงก็มีดีแค่ชื่อเท่านั้นเจี๊ยช้างว่างเล่นลูกไม้สกปรกปั่นราคาหุ้นจนคนอื่นเขาเดือดร้อนนายเก่งนักหนานี่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเขาขาดทุนยับเยินแล้วนี่เราทำธุรกิจสุจริตนะเลิกมาทำเป็นไม่รู้เรื่องได้แล้วนายมันปลิงที่ดูดเลือดคนอื่นฉันไม่อยากมองหน้านายนี่ช่างเถอะเราไปเยี่ยมอาเจ้ากันเถอะอาเจ้าเป็นอะไรโรคหัวใจกำเริบโชคดีที่เจอตัวทันก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าลูกเขาน่ะอาการหนักมากนายจะไปบอกเขาทำไมเยอะแยะหากอาเจ้าเป็นอะไรไปนายไม่โดนแค่ลูกบอลน่ะฉันจะซัดหน้านายนี่ไปเถอะนะนี่วันนี้เลิกเร็วหน่อยไปงานเลี้ยงกรมการค้าประจำปีกับฉันเลิกงานแล้วไปหานะอ๋อพี่เขยคุณหวงมาหาฉันหรือว่ามาหาคุณหลิงคะฉันมองหาใครก็หาคนนั้นล่ะคุณหวงมีอะไรเหรอครับจิวบอกฉันมานะแกไปเตรียมกับหุ้นส่วนของบริษัทอาเจ้าโดยไม่สนเสียขานของสองพ่อลูกปิดโรงงานซีอิ๊วของเขาเพื่อไปสร้างบ้านบนที่ดินของเขาใช่ไหมพี่ใหญ่ใจเย็นก่อนใจฉันใจเย็นได้ยังไงอาเจ้าทุ่มเทมาหลายสิบปีก็เพื่อที่จะให้ลูกชายเขาสืบทอดกิจการตอนนี้แกทำทุกอย่างพังหมดแล้วผมแค่ช่วยทำให้หุ้นบริษัทพวกเขากับพวกเราสูงขึ้นต่างหากล่ะเอาที่ดินของเขามาพัฒนาด้านอสังหาต่อมาได้กำไรพี่รู้ไหมต้องขายซีอิ๊วกี่ขวดกว่าจะทำได้แบบนี้เขาไม่ได้ต้องการเงินก้อนใหญ่พวกเขาแค่จะสืบทอดกิจการให้ยั่งยืนต่อไปคนงานเก่าแก่ทำงานที่นั่นมาหลายสิบปีตอนนี้มีน้อยลงทุกทีแกทำแบบนี้แล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงล่ะคุณหวงค่าชดเชยคนงานเราก็จ่ายให้พวกเขาตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแถมให้เยอะกว่านั้นด้วยฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้บอกฉันมานะตอนที่แกบอกจะลงทุนโรงงานซีอิ๊วนี่บอกจะใช้กลยุทธ์รวบตามแนวดิ่งบอกว่าต่อไปร้านของเราจะมีวัตถุดิบเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำประหยัดต้นทุนได้ฉันก็เชื่อแกจริงๆแกก็หกฉันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะว่าแกอยากได้ที่ดินของพวกเขาพี่พูดเรื่องเก่าๆกับผมไปจะมีความหมายอะไรล่ะนโยบายบริษัทเปลี่ยนได้ผมเป็นซีอีโอบริษัทก็ต้องดูแลบัญชีสิบัญชีแกจะพูดเรื่องเงินฉันอยู่ข้างนอกโดนคนชี้หน้าด่าฉันว่าฉันไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วบอกว่าฉันเล่นสกปรกฉันยังไม่เชื่อตอนนี้ได้ยินแกพูดแบบนี้ฉันเชื่อแล้วว่าเขาพูดไม่ผิดเลยแกใช้ลูกไม้สกปรกถือหุ้นรายย่อยหมดตัวหุบโรงงานเพื่อนฉันไปเพราะแกทำเพื่อเงินถึงทำเรื่องเลวทรามแบบนี้ออกมาได้แบบนี้แปลว่าไม่เชื่อใจผมจะเปิดประชุมเพื่อตำหนิผมก็ได้ส่วนเรื่องเพื่อนของพี่ใหญ่อโศกพูดชัดเจนแล้วส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผมพูดได้แต่ว่าตลาดหุ้นเปลี่ยนแปลงเพราะปัจจัยภายนอกมีมากมายผมทำแบบนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทผลประโยชน์ในหัวแกไม่มีอะไรเลยนอกจากเรื่องเงินฉันไม่พูดกับแกแล้วคุณหลิงสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งคุยกันก่อนสิครับอ๋อผมนั่งโต๊ะโน้นเดี๋ยวค่อยคุยกันกลับครับไม่รบกวนแล้วครับหลิงเฉิงเฟิงฟางซีเวินอาจิวฉันมีเรื่องจะคุยด้วยพรุ่งนี้เจอกันที่บริษัทนายปิดเครื่องเหรอคนสำคัญที่สุดอยู่นี่หมดแล้วคนสำคัญของนายไม่ใช่เจ้าใหญ่กับพวกคุณหวงเหรอนายน่ะไม่อยากคุยเรื่องโรงงานซีอิ๊วกับพวกเขาละสิถ้าพี่สาวมาถามฉันก็จะตอบแบบเดิมเรื่องโรงงานซีอิ๊วฉันจ่ายค่าชดเชยแล้วฉันไม่เห็นมีปัญหาตรงไหนส่วนเรื่องเล่ลูกไม้จนพูดถึงหุ้นรายย่อยเดือดร้อนไร้สาระสิ้นดีหากพวกเขาถือหุ้นบริษัทระยะยาวไม่ว่าจะถือมากถือน้อยผลกำไรในอนาคตจะมากกว่านี้10เท่าฉันเข้าใจแล้วรู้ขนาดนี้เชียวเธอสนใจเลื่อนขั้นเป็น CFO มั้ยฉันไม่กลัวหรอกฉันเรียนจบ MBA แล้วอย่าดูถูกฉันเถอะนะนี่นายจะเลื่อนขั้นฉันเป็น CFO นี่นายจะไล่มอริสลูกทีมนายออกเหรอเราจะขายกิจการ
ฉันจะตั้งทีมใหม่ให้เธอมอริสกับฉันก็น่าจะมีคนพอแล้วนี่เธอเป็นแม่งานเหมาะกับเธอจะตายไปอย่าเสียมูลยาสิคุณหลิงเอ้าสวัสดีสวัสดีครับยินดีด้วยนะได้เลื่อนขั้นแล้วได้นั่งโต๊ะเดียวกับฉันมีโอกาสคงได้ร่วมงานกันแน่นอนอยู่แล้วคุณเผิงมาแล้วคุณเผิงมาแล้วคุณเผิงวันนี้ที่คุณเสี่ยงไม่มาด้วยเพราะโมโหที่คุณเคยประกาศว่าคุณรักภรรยาคนปัจจุบันที่สุดใช่ไหมครับแค่นี้ก็โมโหเหรอไม่หรอกนะผมรู้ว่าตารางของเธอเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เลยมางานไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกโทษทีนะครับตอนนี้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะครับขอโทษทีนะคุณเผิงครับเดี๋ยวครับไปสิครับไปครับคุณเผิงครับคุณเผิงครับคุณเผิงครับครับคุณจะมองอีกไม่แสบตาเหรออีก2ปีเราจะได้นั่งโต๊ะตัวนั้นไก่นึ่งซีอิ๊วกุ้งผัดซีอิ๊วปลาทอดซีอิ๊วแล้วเพิ่งจะฮุบโรงงานซีอิ๊วอาเจ้าไปยังจะซ้ำเติมเขาอีกเหรอแค่เรื่องบังเอิญเองเขาขายซีอิ๊วแต่เราไปฮุบทั้งโรงงานเขามาเกินไปเกินไปแล้วจริงๆ60ปีควรเป็นเลิกยามดีชีวิตคนเราจะมี60ปีกี่ครั้งมีแค่ครั้งเดียวตอนเด็กอาเจ้ากับพ่อเขาเปิดร้านเล็กๆที่หยวนหลางจนกลายเป็นโรงงานซีอิ๊วขนาดใหญ่จากที่ไม่มีใครรู้จักตอนนี้เกือบทุกบ้านต้องใช้ซีอิ๊วร้านเขาอาเจ้าน่ะเคยสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่มาแล้วเขาอยากให้ลูกเขาสืบสานตำนานนี้ต่อไปสุดท้ายก็ไม่เหลือแม้แต่โรงงานก็ไม่มีแล้วเป็นคนทำลายพวกเขาเองอาเจ้าเป็นเพื่อนพี่เจ็บปวดฉันก็เข้าใจเพียงแต่ว่าทำธุรกิจไม่ควรใช้อารมณ์พี่น่าจะเข้าใจดีนี่นาอีกอย่างปิดโรงงานซีอิ๊วเพื่อเอาที่ดินมาสร้างบ้านก็ผ่านมติบริษัทของพวกเขาแล้วอาจิ๋วก็แค่ทำตามขั้นตอนปกติเท่านั้นเขาไม่ได้ไปหลอกลวงใครสักหน่อยเธอยังไปช่วยอาจิ๋วอีกฉันไปสืบมาแล้วเขาเล่นตุกติกควบคุมคณะกรรมการมตินี้ถึงได้ผ่านยังไงเล่าถ้านี่ไม่ใช่การหลอกลวงก็คือการบีบบังคับนี่ ตอนนี้พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่คือคณะกรรมการส่วนใหญ่ของเจียชางวังฉันต้องการให้ทุกคนอยู่ข้างฉันและตัดสินใจแล้วจะปลดอาจิ๋วจากตำแหน่ง CEO อาจังแม่ใหญ่เธอไม่ต้องผูกแล้วหยิกเล็บยังไงก็เจ็บเนื้อฉันรู้ว่าเธอลำบากใจแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาสำคัญเธอต้องตัดสินใจเธอจะช่วยสามีเธอหรือจะช่วยน้องชายเธอฉันไม่เลือกคุณให้ฉันคุยกับอาจิ๋วก่อนได้ไหมยังจะต้องคุยอะไรอีกเล่าเธอส่งข้อความให้เขาแล้วเขาตอบไหมไม่มีเลยเขาไม่เห็นพี่สาวอย่างเธออยู่ในสายตาเลยนะคืนนี้เขาไปงานเลี้ยงสมาคมการค้าฮ่องกงเขาไม่ว่างตอบฉันหรอกเฮ้ย2ปีนี้เขารับตำแหน่ง CEO ประสบความสำเร็จมากคุณพูดถูกเขาทำอะไรใจร้อนเกินไปฉันจะบอกให้เขาชาลงให้หยุดคิดบ้างดังนั้นพวกเราเองก็ต้องหยุดไม่เห็นต้องรีบร้อนเปิดประชุมปลดเขาจากตำแหน่งเลยนี่ใช่ไหมเขาไม่ฟังเธอหรอกนะฉันมองตาเขาในออฟฟิศมีไฟในตาเขาเหมือนกับพวกนักสู้กระทิ้งในสเปนอ่ะมิแต่จะพุ่งไปข้างหน้าไม่เห็นใครอยู่ในสายตานี่ฉันตัดสินใจแล้วว่าอาจิ๋วต้องออกใครเห็นด้วยกับฉันยกมือขึ้นนิดพวกนายพี่ใหญ่อาจิ๋วหาเงินในบริษัทตั้งมากมายเราไม่มีเหตุผลปลดเขานี่และอีกอย่างไล่เขาออกไปแล้วใครจะเป็นแทนให้นายเป็นก็ยังดีกว่าเขาพี่ใหญ่พูดแบบนี้ผมก็ดีใจนะแต่ผมเห็นอาจิ๋วหาเงินเข้าบริษัทได้มากขนาดนี้ผมไม่มีความสามารถแบบนี้จริงๆผมยอมจริงๆแต่ถ้าหากพี่รับรองได้ว่าเราจะมีกำไรเพิ่ม 20% ทุกปีแบบอาจิ๋วแล้วก็ผมยกให้สองมือเลยก็ได้แต่เงินสุดท้ายแล้วก็เป็นแต่เรื่องเงินทำธุรกิจก็ต้องพูดเรื่องเงินสิเราไม่ได้เปิดโรงทานนะพูดจริงๆนะพี่บอกอาจิ๋วดีก็ไม่ใช่ว่าจะดีบอกอาจิ๋วเร็วก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นอย่างที่เขาว่ากันทำธุรกิจต้องมีแหล่เหลี่ยมพี่ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือฉันหรือพี่เราก็มีแหล่เหลี่ยมกันทั้งนั้นเฮ้ยโลกนี้ไม่มีเส้นแบ่งคนดีคนเลวหรอกนะเอาละเราหยุดพักกันก่อนกินข้าวกันก่อนเธอมาไก่นึ่งซีอิ๊วฉันไม่กินฉันจะไม่กินไก่นึ่งซีอิ๊วอีกแล้วกินข้าวดีกว่าไม่กินไก่ก็ที่ผจญคุณหนักแน่นขึ้นเยอะ
ภาพรวมของสุขภาพก็ดีขึ้นมากดูท่า2ปีนี้จะบำรุงร่างกายมาดีงั้นฉันก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการมีลูกแล้วใช่มั้ยคะพร้อมแล้วค่ะฉันจะช่วยฝังเข็มอีก 2-3 ครั้งเลือดลมจะได้ไหลเวียนดีขึ้นร่างกายก็เตรียมพร้อมแล้วขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้สามีคุณไม่มาด้วยเหรอคะฉันไม่ให้เขามาแล้วค่ะหมอทิ่มเข็มทีเขาก็ตกใจจนร้องออกมารบกวนหมอแย่เลยไบรอันคุณอยู่ไหนฉันหาหมอเสร็จแล้วนะฉันอยู่ร้านดอกไม้ฝั่งตรงข้ามจะทายสิว่าฉันจะซื้อดอกอะไรให้เธออืมไฮเดรนเยียฉลาดจังเลยแล้วเธออยู่ไหนอย่าเพิ่งไปไหนนะฉันจะไปหาเธอเองได้เลยฉันยืนอยู่นี่แล้วขอบคุณครับคุณหาอะไรอยู่หิวเหรอเปล่าหรอกป้าจะต้มข้าวต้มให้นะอ๋อไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วฉันหิวนิดหน่อยแต่ก็กินไม่ลงอ่ะงั้นก็ขึ้นไปนอนเถอะไอ้ถ้านอนหลับฉันก็คงไม่ลงมาหรอกเฮ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแบบนี้มีอะไรอีกล่ะนี่เราก็มีลูกสาวเหมือนกันเขาว่าถ้าหากอีอ้าของเราโถเอ้ยพอเถอะจริงด้วยจริงด้วยฉันปากเสียเองก็ใช่น่ะสิเบลน่ะเป็นคนสวยแต่โชคร้ายอรันเห็นเป็นแก้วตาดวงใจตอนนี้อรันคงจะเจ็บเหมือนตายทั้งเป็นที่ก็เป็นพ่อคนฉันก็จะความรู้สึกแบบนี้ฉันชอบเอาใจเข้ามาใส่ใจเราแค่คิดเฉยๆฉันก็ปวดใจแล้วงั้นคุณโทรไปปลอบใจคุณสีสักหน่อยสินะตอนลูกสาวเขาแต่งงานเราทะเลาะกันแรงมากทั้งยังบอกว่าไม่ต้องส่งบัตรเชิญให้เราตอนนี้ให้ฉันโทรหาเขาฉันกลัวเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราหัวเราะเยาะเขาจริงด้วยสิงั้นตอนงานศพเราก็แสดงความจริงใจปลอบใจเขาหน่อยก็แล้วกันดีแบบนี้ก็ดีโถเอ้ยปากคุณบอกว่าตัวเองเป็นพ่อคนที่จริงคุณควรจะเอาความห่วงใยของคุณเก็บไว้ลูกของตัวเองดีกว่าไหมฮะสามีของเบลตายไปแล้วคุณคิดบ้างไหมว่าตอนนี้หวยเจียจะรู้สึกยังไงตอนนี้หวยเจียรู้เรื่องหรือยังสามีของลูกสะใภ้ 5,000 ล้านตายไปต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ต่อให้อยู่ขั้วโลกเหนือก็น่าจะรู้ข่าวนะรีบโทรหาหวยเจียเร็วเลยแล้วครับเอออ้อได้ได้ฮัลโหลนี่หวยเจียนี่แม่ใหญ่นะแม่ใหญ่ผมคิดถึงแม่อยู่พอดีเลยแม่ก็โทรหาผมเลยดีจริงๆปากหวานนักนะนี่ดูท่าแกจะอารมณ์ดีสินะใช่แล้วแม่โทรหาผมมีอะไรหรือเปล่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างอย่าพูดเลยนะพ่ออยู่กับแม่ด้วยเหรอพ่อแม่เป็นห่วงว่าถ้าผมรู้เรื่องไบรอันจะเป็นห่วงเบลเหรอแกรู้ข่าวแล้วเหรอผมเห็นข่าวแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันผมไม่เป็นไรนะมีโอกาสก็ฝากทักทายเบลแทนผมด้วยนะที่สำคัญสุดคือแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วพ่อแม่วางใจเถอะนี่ตอนนี้ผมต้องรีบกลับไปไร่แองุ่นแล้วแค่นี้นะเดี๋ยวผมโทรกลับบ๊ายบายฮัลโหลพี่ใหญ่พี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นเท่านี้แย่แล้วคุณนายหยางให้ทนายส่งจดหมายหาเราให้เราคืนเงิน 5,000 ล้านให้เธอภายใน1เดือนได้ยังไงคุณนายหยางก็โทรหาฉันบอกว่าเบลไม่ใช่คนตระกูลหยางแล้วให้ฉันรีบไปรับลูกกลับมาทันทีเบลเบลเอาการไหมคะจะยกน้ำชาทำไมเอากลับไปคุณนายหยางอย่ามาเรียกฉันเราไม่ใช่ญาติกันอีกแล้วได้รับจดหมายจากทนายฉันหรือยังผมมาเพื่อถามคุณทำไมเราต้องคืนเงิน 5,000 ล้านให้คุณภายใน1เดือนด้วยตอนนั้นใช้ให้พวกคุณยืม 5,000 ล้านทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าเพราะอะไรตอนนี้เบลไม่ใช่ลูกสะใภ้ของฉันแล้วไม่ใช่คนตระกูลหยางอีกต่อไปพวกคุณก็ควรจะคืนเงินให้ฉันสิคือคุณนายหยางคุณทำแบบนี้ได้ยังไงไบรอันเป็นสามีของเบลเขาเพิ่งเสียคุณก็รีบตัดขาดเราทันทีแถมยังไล่เบลไปอีกเบลทำผิดอะไรผิดเหรอผิดก็ผิดที่ฉันหลงเชื่อพวกคุณนะสิตอนที่ไบรอันเกิด
ฉันเชิญหมอดูและสินแสมาตั้งหลายคนเพื่อตรวจดวงชะตาให้เขาบอกว่าเขามีวาสนาดีแทบไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนเลยลูกฉันไม่มีทางตายแบบนี้ได้ต่อมาฉันถึงรู้ว่าที่แท้ก็เพราะพวกคุณนี่เองทุกคนทำให้ลูกของฉันต้องตายคุณแม่พวกเราอย่าไปเรียกฉันนะนางแพทย์สยามออกไปทำเกินไปแล้วทำไมถึงเขียนเวลาตอกฟ้าผิดๆให้ฉันเป็นไปไม่ได้บอกฉันมาสิเบลเกิดที่อังกฤษใช่ไหมใช่แล้วทำไมต้องเอาเวลาตอกฟ้าที่ฮ่องกงให้ฉันด้วยเราเป็นคนฮ่องกงนะไม่ตั้งมาแก้ตัวฉันคำนวณเวลาตอกฟ้าของเบลที่อังกฤษแล้วที่แท้เวลาตอกฟ้าของสองคนนี้มันขัดแย้งกันสินแสของฉันดูให้แล้วเธอทำให้ลูกฉันต้องตายตระกูลหยางสืบทอดมา9 รุ่นที่มีลูกชายแค่คนเดียวไม่เหลือใครแล้วคุณนายหยางคุณทำแบบนี้กับเราไม่ยุติธรรมกับเบลนะครับฉันไม่สนเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้พวกคุณคงจะเตรียมกันตั้งแต่แรกเอาเวลาตกฟ้าผิดๆไหมฉันเพื่อหลอกเงินจากฉันเปล่านะครับนี่คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงเราฟ้องเขาหาหมิ่นประมาทได้ฟ้องเลยแน่จริงก็ฟ้องเลยสิถ้ามีเงินแล้วก็คืน5,000 ล้านฉันมาก่อนคุณตระกูลสิทำให้ตระกูลหยางไม่มีลูกแล้วทำให้ลูกฉันตายก่อนอายุไขฉันแค่ให้คืนเงินก็ปราณีมากแล้วฉันแทบอยากให้ทุกคนในบ้านตระกูลสิตายไปให้หมดพร้อมลูกฉันอย่าร้องไห้ลูกผมไปปรึกษาทนายแล้วสัญญาระบุว่ายืมเงินจริงๆถึงจะไม่ระบุวันคืนเงินแต่เธอต้องการให้เราคืนเราก็ต้องคืนคืนเหรอคืนยังไงบอกฉันซิว่าจะคืนยังไงคุณรู้เหรอจะคืนยังไงเธอมันน่ารำคาญเงียบปากเลยได้ไหมตอนนี้ฉันแค่บ่นไม่ได้หรือไงตอนนั้นคิดว่าเบลได้แต่งกับคนดีเราจะได้อาศัยบารมีแล้วรอดตายมาตายแบบนี้ไม่คุ้มเลยใกล้เวลาตกฟากผิดเนี่ยนะอเมเลียก็ไม่อยากหรอกหนูว่านะฟ้ากำลังลงโทษเราเพราะมีคนคิดไม่ดีเลยโดนกรรมสนองเบลกับพวกเราโดนแบบนี้นี่แหละเขาเรียกกรรมสนองพูดอะไรของเธอเบลเพิ่งจะกลับมายังทำใจรับไม่ได้ในเวลาแบบนี้เธออย่า ก่อเรื่องวุ่นเพิ่มเลยนะตอนนี้คนที่ซวยไม่ใช่เบลคนเดียวนะคะอีก1 เดือนถ้าเราไม่มี5,000 ล้านให้คุณนายหยางเราก็จะซวยเหมือนกันแล้วฉันก็ไม่ได้พูดเหลวไหลด้วยที่เราเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพี่ขายลูกสาวเวลาแบบนี้เธอยังมาพูดแบบนี้อีกยังวุ่นวายกันไม่พอหรือไงนี่ว่าใช่เหรอทั้งหมดก็เพราะพี่นั่นแหละพี่เคยบอกว่าคุณนายหยางอยากช่วยพวกเราถึงยอมให้เรายืมเงินที่แท้ตอนคุณนายหยางไปหาพี่ก็เพื่อทำข้อตกลงกับพี่นั่นเองให้พี่ขายลูกสาวไง2 ปีนี้ไบรอันกับเบลรักกันจริงๆทุกคนก็เห็นกันแล้วใช่ถึงในตอนแรกจะเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนแต่ฉันก็ทำเพื่อตระกูลสี่และลูกสาวฉันทำผิดตรงไหนผิดก็ผิดที่พี่รู้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ยังไปรับปากตอนที่เบลแต่งเข้าตระกูลหยางพวกนักข่าวก็บอกว่าเราเป็นพวกขายลูกสาวกินเบลไม่ได้รักไบรอันชัดๆแต่พี่ก็ยังจะบังคับให้แต่งยังจะมาทำตัวสูงส่งเป็นผู้ดีอยู่ได้บอกพวกนักข่าวไร้รสนิยมคนไร้รสนิยมที่สุดคือพี่ต่างหากถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ปีนั้นฉันยอมตายเพราะเธอแก่เหี้ยดีกว่าแน่นอนตอนนี้ยังโดนหาว่าเป็นขอทานผู้ดีอีกต่างหากขายลูกสาวแล้วยังโดนตีคืนกลับมาหน้าอับอายจะตายก็เพราะว่าพี่นั่นแหละอเมเลียพอได้แล้วไม่ต้องพูดแล้วแม่คะลูกเพิ่งไปนอนเองจะมานี่อีกทำไมลูกหนูนอนไม่หลับก็เลยออกมาแล้วหนูก็เห็นพ่อบอกว่าคุณนั่งอยู่นี่นานมากแล้วไม่เป็นไรนะฉันไม่รู้จะมองหน้าทุกคนยังไงคุณอย่าสนใจที่อลิสพูดเลยเขาปากเสียตลอดแบบนี้แล้วพ่อแม่อย่าเป็นแบบนี้สิลูกนั่นแหละที่อยากเป็นแบบนี้ลูกควรจะโกรธแม่สิหนูไม่เคยเสียใจที่แต่งงานกับไรอันหนูอยู่กับเขาหนูมีความสุขมากที่หนูเสียใจที่สุดคือเขาชอบถามหนูว่าเขาได้คะแนนเต็มร้อยหรือยังหนูควรได้บอกเขาตั้งแต่แรกว่าเขาได้เกิน100แล้วไม่ว่ายังไงแม่ก็ต้องบอกลูกว่าแม่ขอโทษไม่ต้องแล้วค่ะแม่ขอโทษไม่ต้องแล้วตอนนี้หนูมีแค่พ่อกับแม่ก็พอต่อไปพวกเรา3 คนจะต้องมีความสุขค่ะใช่แล้วเราต้องมีความสุขอย่าร้องไห้เลยมีความสุขเหรอคุณนายอยากให้เราคืนเงิน5,000 ล้านใน1 เดือนนะอย่าเพิ่งคิดเรื่องแบบนี้เลยนะคุณมีวิธีเหรอคะ
ไม่มีตอนที่ผมไปรับเบลผมกังวลมากไม่รู้จะทำยังไงดีพอถึงบ้านคุณนายหยางเห็นลูกสาวได้ยินคุณนายหยางดูถูกพวกเราไม่อยากฟังอีกต่อไปแล้วผมแค่อยากจะกอดลูกสาวเอาไว้แล้วพาลูกกลับบ้านด้วยกันเรื่องเงินเราคืนได้เพียงแต่ผมไม่มีบริษัทสีชั่วสิงแล้วเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกมีแค่พวกเราสามคนก็เพียงพอแล้วไม่สำคัญจริงๆเหรอไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญจริงๆมาถึงตอนนี้พ่อต้องยอมรับแล้วว่าพ่อไม่เหมาะกับการทำธุรกิจแต่ไม่ได้แปลว่าพ่อจะจบแค่นี้พ่อเห็นเบลทำกองทุนการกุศลเพื่อเด็กได้ดีมากพ่อสนใจนะที่จริงบริษัทเราทำกองทุนเพื่อการศึกษามาตลอดวันหลังพ่อจะได้ทุ่มเทให้กับการกุศลเราอาจไม่รวยเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังอุทิศเพื่อสังคมได้อยู่พ่อยังไม่ใช่คนไร้ประโยชน์ใช่แล้วคุณไม่ใช่คนไร้ประโยชน์แต่ผมต้องการให้คุณช่วยผมถึงจะทำได้ดีนะมีหนูด้วยนะคะแน่นอนสิที่จริงสิ่งสำคัญที่สุดพ่อมีครบแล้วพ่อพอใจแล้วล่ะขั้นตอนชำระบัญชีของบริษัทใกล้เสร็จสิ้นแล้วเราต้องรีบส่งมอบออฟฟิศหาคนว่างแล้วก็ต้องกลับไปเก็บของน่าจะบอกให้ฉันหอบเสื้อกลับเหรอคุณชายรองผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับจะบอกให้นะต่อให้ไม่มีบริษัทสีชั่วสิงต่อไปแต่เส้นสายและเครือข่ายของตระกูลสีตลอด100ปียังมีอยู่นี่คือสมบัติล้ำค่าของเราแน่นอนครับฉันแซ่สีไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ตอนนี้ฉันจะเป็นแมลงสาบขอแค่ไม่ตายฉันก็ยังทำให้ตระกูลสียิ่งใหญ่ได้อีกครั้งฉันจะไม่เป็นแมลงสาบตลอดไปหรอกหากเขาจะกลับมาสร้างผลงานอีกครั้งต้องทำได้น่าผมจะสนับสนุนคุณต่อไปช่วยหาสถานที่ให้ฉันหน่อยครับผมออจริงสิไอ้คุณชายใหญ่ล่ะครับพี่ชายฉันไม่อยากสู้แล้วตอนนี้เขาให้ฉันจัดการทรัพย์สินในตระกูลจากนี้ไปฉันคือผู้มีอำนาจ ร้านน้ำชาเจียชางโดนัลที่ดินในมือฉันไม่ค่อยเหมาะจะสร้างโรงงานซีอิ๊วให้อาจารย์นายคิดว่าฉันควรจะช่วยเขายังไงดีพอเถอะครับที่จริงอาจิวไม่ได้หลอกลวงทรัพย์สินเขาผมไปคุยกับอาจารย์แล้วที่เขาโกรธมากเพราะว่าไม่มีโรงงานซีอิ๊วแล้วพวกเขาพ่อลูกไม่อยากทำงานด้านอสังหาเขารู้ว่าคุณไม่เกี่ยวข้องอาจารย์กับลูกชายได้เงินก้อนใหญ่มากมีแผนใหม่อยู่แล้วเหมือนบอกว่าจะไปหาโอกาสที่ออสเตรเลียเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องห่วงพวกเขาแล้วครับไม่ว่ายังไงท่านกับเขาก็เป็นเพื่อนกันมาหลายสิบปีผมว่าคุณกังวลเรื่องบริษัทดีกว่าโอ้พากรอเฝิงด่าฉันว่าบริษัทฉันเล่นสกปรกผู้ถือหุ้นรายย่อยหมดตัวนี่อาจิวทำเรื่องแบบนี้จริงหรือเปล่าอาจิวกลายเป็นนักเล่นหุ้นที่โดดเด่นมากแล้วอย่างพักนี้เขาถูกใจล้าหมูเก่าแก่ที่อยู่ในเฝินหลิงเหมือนเคสของอาเจ้าเลยเขาอยากได้ที่ดินนั้นมาก็แปลว่าที่อาเฝิงด่าฉันว่าเป็นปลิงก็ถูกต้องแล้วสิโอ้ยหากจะให้อาจิวบริหารต่อไปบริษัทฉันจะเป็นยังไงชื่อเสียงน่าเฟะลงทุกวันที่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่ผมอยากพูดก็คือเดี๋ยวเป็นเพื่อนกัน20กว่าปีมีอะไรก็พูดมาเถอะอาจิวเคยติดต่อผมเขาอยากซื้อหุ้นบริษัทของผมในราคาสูงมากหมายความเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นอันนี้เล่านายผมไม่ได้ขายให้เขาครับแต่ผมอยากบอกคุณว่าเขาจ่ายหนักแถมให้ราคาก็ดีผมจึงกังวลว่าเขาไม่ได้มาหาผมแค่คนเดียวแล้วก็เขาตั้งทีมใหม่ในบริษัทไม่ใช่เหรอผมรู้ว่าอาจิวแบ่งหุ้นให้พวกเขาด้วยหุ้นในมือของคนพวกนี้อาจิวอาจเป็นคนควบคุมอยู่นายหมายความว่าอาจิวมีแผนที่จะหุบบริษัทเจชางว่างงั้นเหรอเรื่องซื้อเล้าหมูที่เฝินหลิงแกรีบยกเลิกเดี๋ยวนี้เลยผมไปสื่อมาแล้วเจ้าของเล้าหมูน่ะไม่ใช่เพื่อนพวกพี่จะให้ผมอยู่ทำไมบริษัทเราทำอสังหาแต่ไม่ได้ใช้วิธีแบบแกในตอนที่พี่เริ่มทำด้านอสังหากับพ่อซื้อตึกเก่าราคาไม่แพงเอาไปตกแต่งใหม่แล้วขายในราคาสูงก็หลักการเดียวกันทำไมผมจะทำแบบพ่อไม่ได้มันต่างกันตรงไหน
ที่ต่างก็คือฉันจะไม่บีบคนอื่นจนหมดหนทางฉันพยายามจะให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เดิมทุกคนถึงยินดีขายให้ฉันด้วยรอยยิ้มไม่เหมือนแกเพราะได้ที่ดินมาแกก็รีบถอนรากถอนโคนจนพวกชาวบ้านร้องไห้กลับไปพ่อสอนไว้ว่าทำธุรกิจต้องดีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายฉันจำขึ้นใจตลอดและฉันก็ทำแบบนี้มาตลอดคนเราจะทำอะไรควรจะให้วินวินทั้งสองฝ่ายถึงจะดีที่สุดแกใช้ลูกไม้ซื้อกิจการเก่าแก่เขามาหรืออุตสาหกรรมดั้งเดิมทิ้งหมดเพื่อเอาที่ดินมาพัฒนาแกทำแบบนี้ไม่ได้นะต่อให้ผมไม่ทำธุรกิจเก่าแก่แบบนี้ก็จะตายจากตลาดไปเองงั้นแกก็รอให้ตายก่อนสิทำไมแกต้องไปเร่งให้พวกเขาตายเร็วด้วยมาจะถึงตอนนี้แล้วในเมื่อพวกเขายังอยู่ต่อได้ก็แปลว่าพวกเขายังมีทางรอดยังมีคุณค่าแกอยากได้ที่ดินพวกเขาเพื่อผลประโยชน์ตรงหน้าใช่แกหาเงินเข้าบริษัทมหาศาลแต่จะหาเงินแบบนี้ไม่ได้นะแกอย่าทำแบบนี้เลยฉันไม่ได้เป็นผู้ดีจอมปลอมฉันไม่ได้ใช้ศีลธรรมอะไรมาตัดสินแกฉันแค่ไม่อยากให้แกทำอะไรโดยมองแค่เรื่องเงินต้องคิดถึงส่วนรวมด้วยสิที่ผ่านมาแกเอาแต่ลุยลุยลุยฉันกลัวแกรีบร้อนเกินไปเชื่อฉันเถอะนะหยุดพักแล้วคิดซะบ้างคิดดูสิว่าแกต้องการทำแบบนี้จริงหรือเปล่าได้ไหมพี่ก่อนทำอะไรผมก็คิดดีแล้วผมว่าผมไม่มีปัญหาฉันไม่รู้ว่าแกกลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ขอโทษนะคะคุณหลิงเจ้าใหญ่มีอะไรคุณห่วงให้ประชุมด่วนให้พวกคุณสองคนไปห้องประชุมค่ะได้คารินออกไปก่อนมีอะไรฉันค่อยเรียกได้ค่ะไม่ให้คารินบันทึกประชุมเหรอตอนนี้ฉันถือว่าครั้งนี้เป็นประชุมครอบครัวหากเป็นประชุมของบริษัทฉันกลัวว่าของขึ้นแล้วจะต้องเพิดคนออกดูถ้าคราวนี้จะเกี่ยวกับผมสินะจะด่าอะไรผมล่ะอาเจิงคุณจะบอกให้อาจิวหยุดแผนการซื้อเล้าหมูที่ฝนหลิงใช่ไหมถ้าหากใช่ฉันบอกเขาแล้วเขาหยุดแล้วเขารับปากเธอง่ายๆเหรอมันเธอบอกเขาซื้อว่าให้เลิกแอบซื้อหุ้นของบริษัทเราได้แล้วฮะนี่แกทำเรื่องแบบนี้จริงเหรอฉันก็ว่ามันแปลกๆแกกระจายหุ้นให้ลูกน้องของแกดูท่าจะวางแผนไว้นานแล้วบอกมาแกคิดจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่ไหมคุณจันอาจิวไม่ต้องอธิบายแล้วฉันสืบจนรู้เรื่องหมดแล้วฉันต้องการให้แกรับปากฉันตอนนี้ว่าแกจะหยุดแล้วฉันจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมรับปากไม่ได้หรอกตอนนี้บริษัทก็เหมือนรถไฟความเร็วสูงทั้งเร็วทั้งนุ่มผมขับไปเร็วแบบนี้ไม่มีปัญหานี่แต่ตอนนี้พี่บอกให้ผมเบรกกระทันหันเดี๋ยวรถพังก็มีคนตายหรอกพี่เขยเราอยู่บนรถไฟขบวนเดียวกันผมไม่ทำร้ายทุกคนหรอกมีแต่ได้ประโยชน์ร่วมกันผู้ชนะฟังเชียวตอนที่แกซื้อหุ้นเข้ามาจนถือส่วนแบ่งมากกว่าเราแล้วกล้าพูดไปแล้วว่าแกจะไม่ไล่พวกเราลงจากรถตอนนั้นเราช่างโง่จริงๆงานเลี้ยงยินดีอะไรกันคิดว่ามอบอำนาจให้แกแกจะตั้งใจทำงานดูแลบริษัทให้ดีสุดท้ายผลประโยชน์เข้าตัวแกหมดไม่เห็นหัวพวกเราเลยเหรอทุกคนจะมองแบบนี้ผมก็ห้ามไม่ได้แต่ผมไม่หยุดหรอกในเมื่อแกพูดแบบนี้ฉันจะให้แกอยู่ต่อไม่ได้ตั้งแต่นี้ไปแกไม่ใช่ CEO ของบริษัทเองฉันจะรีบออกเอกสารทันที CEO หลิงเฉิงเฟิงลาออกมีผลบังคับใช้ทันทีผมไม่ไปหรอกนะแกมีสิทธิ์อะไรไม่ไปตอนนี้จากประชุมครอบครัวเป็นประชุมบริษัทแล้วและนี่คือการประชุมภายในของเหล่าผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแกน่าจะคิดเลขเป็นแกสู้เราไม่ได้หรอกนี่หุ้นของแกยังมากก็ชานม1แก้วรวมกับหุ้นที่แกแอบไปไล่ซื้อทีหลังก็มีเพิ่มอีก1แก้วแต่อย่าลืมพี่ใหญ่กับซ้อใหญ่ฉันกับพี่สาวอีอ้ายกับเหวยเจียชัดเจนอยู่แล้วว่าเราถือหุ้นมากกว่าแกเราคือผู้ตัดสินใจขั้นสูงสุดแปลว่าเราต้องการให้แกออกแกก็ต้องออกทุกคนเข้าใจผิดแล้วก่อนไวเจียจะไปโปรตุเกสเขายกหุ้นให้กับผมแล้วส่วนของเขาควรอยู่กับผมสิรวมกับหุ้นของไวเจียหุ้นของผมมากกว่าทุกคนแล้วดังนั้นอำนาจทั้งหมดของบริษัทอยู่ในมือผมผมคือผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของบริษัทว่าเจียเราเสียบริษัทแล้วอย่ารีบกลับห้องกงดูนฉันว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดพี่จิ๋วไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกฉันก็คิดแบบนี้กลับไปดูให้รู้เรื่องน่าจะไม่มีอะไรใช่แล้วไม่มีอะไรหรอก
ช้ได้นี่โอ้เฮ้ยคุณน้าไม่ได้เจอกันนานนะอะไรเพิ่งมาถึงก็ไม่กลับบ้านมาหาฉันก่อนไม่จำเป็นมั้งพ่อแม่เรียกฉันกลับมาแล้วฉันก็อยากรู้จากน้าด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นฉันอยากรู้คำตอบก่อนค่อยกลับบ้านจริงด้วยสิที่จริงฉันไม่ค่อยเข้าใจน้าทำแบบนี้ไม่ใช่สไตล์น้าเลยนะนายไม่เคยเห็นฉันตอนจริงจังมาก่อนนายจะรู้สไตล์ฉันได้ยังไงเพราะน้าไม่ใช่คนจริงจังตั้งแต่แรกแล้วฉันจำได้น้าเคยบอกฉันว่าคุณน้าคุณน้าคนเราอยู่ไปเพื่ออะไรกันแน่คนเราก็ต้องหาความสุขสิเกมก็คือเกมทำงานเหมือนเล่นเกมชีวิตคนก็เหมือนเล่นเกมนั่นแหละแต่ฉันว่าตอนนี้น้าไม่ได้เล่นเกมอยู่นายไม่เข้าใจหรอกหากน้าพูดแต่ฉันไม่เข้าใจเราก็จะเข้าใจผิดกันต่อไปเมื่อกี้ฉันบอกทุกคนว่าฉันจะมาหาน้าก่อนคนแรกพวกเขารีบโทรหาฉันเลยว่าให้ฉันระวังระวังระวังพูดสามครั้งแปลว่าสำคัญมากสินะพวกเขาเล่าบางอย่างให้ฟังฉันว่าน่าสนใจดีไหนว่ามาสิพวกเขามาคิดดูแล้วตั้งแต่ที่ฉันไปโปรตุเกสน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปน้าตั้งใจให้ฉันไปจากฮ่องกงเพื่อหลอกเอาหุ้นฉันก็เพื่อที่จะฮุบบริษัทฉันเปลี่ยนไปเหรอนี่คำนี้น่าสนใจนะนี่ตอนนั้นนายอกหักจะเป็นจะตายพอดีกับที่ฉันอยากเล่นเกมอื่นเจียชางว่างคือจุดเริ่มต้นที่ดีในการเล่นเกมของฉันนายออกจากฮ่องกงไปโปรตุเกสทำให้ฉันทางสะดวกนี่แต่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันวางแผนไว้นานแล้วยังมากก็แค่เล่นไปตามน้ำน้าบอกฉันได้ไหมว่าน้าเล่นเกมอะไรอยู่ถามฉันดีกว่าว่าจะชนะเมื่อไหร่นี่ฉันมีแผนการใหญ่อยู่ต้องใช้เวลาหน่อย 3-5 ปีแล้วกันถึงตอนนั้นฉันจะตั้งต้นใหม่คืนเจียชางว่างให้ทุกคนฉันรับรองระหว่างที่ฉันดูแลบริษัทอยู่เงินของทุกคนจะมีแต่เพิ่มขึ้นไม่มีน้อยลงจะหาเงินให้พวกเขามากเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ทุกคนไม่ยอมรับนะเพราะวิธีการบริหารบริษัทอยู่ตอนนี้ก็ฉันไม่อยากให้คำว่าศีลธรรมมามัดมือมัดเท้าฉันนี่นะนี่อีกอย่างผู้นายก็สั่งการฉันไม่ได้ฉันคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทตอนให้นายกลับมาก็ไม่เปลี่ยนแปลงตอนอยู่ที่ผับวันนั้นน้าให้ฉันเซ็นสัญญามอบอำนาจดูแลหุ้นบอกว่าจะช่วยดูแลแทนเฉยๆตอนนี้ฉันต้องการหุ้นของฉันคืนฉันบอกนายแล้วไงตอนให้นายกลับมาทุกอย่างก็ไม่เปลี่ยนแปลงนายเอาคืนไม่ได้แล้วเพราะหุ้นของนายอยู่ในนามของฉันแล้วงั้นก็เจอกันในศาลนี่คือหนังสือมอบอำนาจดูแลหุ้นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดอยู่ในส่วนที่2มีระบุไว้ถึงการซื้อขายหุ้นด้วยระบุว่าเหวยเจียได้นำหุ้นทั้งหมดที่ถือในเจียชางว่างขายให้อาจิว 110% ของราคาเดิมผมคิดมาตลอดว่านาเขาแค่จะช่วยผมดูแลหุ้นชั่วคราวระหว่างที่ผมไม่อยู่ฮ่องกงเท่านั้นเพราะในสัญญาซื้อขายฉบับนี้ระบุว่าสัญญานี้จะมีผลบังคับใช้คือ1ปีหลังจากเซ็นสัญญาจึงจะมีสิทธิ์ซื้อขายได้ดังนั้นตอนที่คุณเซ็นชื่ออาจิวเป็นผู้ดูแลหุ้นของคุณจริงๆแต่หลังจากนั้น1ปีหุ้นของคุณก็จะกลายเป็นของอาจิวไปโดยอัตโนมัติคุณน้าไม่ได้บอกนายเหรอว่าในสัญญามีระบุข้อนี้ไว้ด้วยพอฉันเซ็นสัญญาแล้วคุณน้าก็เก็บเอกสารไว้ตลอดพอฉันบอกจะสู้คดีเขาเลยเอาสัญญาให้ดูถึงได้รู้ว่ามีข้อกำหนดนี้ด้วยตอนนั้นฉันนี่โง่มากจริงๆแกไม่ได้โง่หรอกแต่เพราะเชื่อใจเขามากเกินไปต่างหากเขาไม่ใช่คนเลวหรอกเมื่อวานผมเช็คบัญชีผมที่ฮ่องกงแล้วมีเงินเข้าเยอะเลยเงินที่น้าให้ผมมากกว่าที่เขาระบุไว้ในสัญญาหลายเท่าเลยที่จริงผมได้กำไรได้กำไรอะไรไม่เหลือบริษัทแล้วคนอย่างอาจิวเขาไม่คืนแน่นอนง่ายๆหรอกที่จริงฉันว่าเขาวางแผนจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้ว2ปีก่อนเขาก็เริ่มแผนการนี่เขาให้เหวยเจียไปเมืองนอกแล้วกล่อมให้เราผลักดันให้เขาเป็น CEO แบบนี้เจตนาชัดๆจริงด้วยฉันจะขอขึ้นแล้วเนอะอาจิวทำแบบนี้ท่านก็หลอกลวงเราเอาจ้างตำรวจเถอะเดี๋ยวนะหากเราฟ้องร้องตามขั้นตอนเพื่อพิสูจน์ว่าสัญญาที่เหวยเจียเซ็นเป็นโมฆะเหวยเจียจะได้หุ้นคืนไหมได้อาเจิงเพื่อไม่ให้บริษัทได้รับผลกระทบถ้าอย่างนั้นอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยฉันเข้าใจแล้วก็ฟ้องร้องตามขั้นตอนเป้าหมายของฉันคือเอาหุ้นทั้งหมดของเหวยเจียคืนมาถอนอาจิวออกจากคณะกรรมการครับผมขอแจ้งทุกคนก่อนผมเองก็ถือหุ้นในบริษัทเจียชางว่างผมไม่อยากให้เรื่องของผมประโยชน์ของผมส่งผลต่อรูปคดีดังนั้นผมจะหาทนายคนใหม่จากสำนักงานของผมมาทำคดีแทนคุณน้าต้องรู้แน่ว่าเราจะทำแบบนี้
แล้วเราจะมีโอกาสชนะมากแค่ไหนอย่าได้ลังเลเพียงเพราะว่าอาจิ๋วเป็นน้องชายฉันคราวนี้นายต้องหาทางช่วยเหวยเจียให้ได้เข้าใจครับสัญญาฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข้อเท็จจริงอีกทั้งยังใช้อิทธิพลเกินสมควรแต่ว่าหลักฐานของเราไม่มากพอถ้าไม่มีโอกาสชนะเลยแม้จะมีโอกาสแค่ 1% ฉันก็จะสู้คดีฉันไม่ยอมให้เหวยเจียโดนข่มเหงแบบนี้หรอกใช่แล้วคุณหลิงเงินบริษัทที่เราเอาไปลงทุนหมุนเวียนได้เวลาถอนเงินคืนแล้วแต่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้คุณคิดว่าตอนนี้จะสู้คดีถึงฉันมั่นใจว่าชนะแน่แต่ถ้ามีโอกาสแพ้เพียง 1% ฉันก็ไม่อยากเสี่ยงเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นเก็บไว้กับตัวดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้มีเงินออกมาใช้เข้าใจแล้วครับงั้นผมจะฝากเงินก้อนนั้นไว้ที่เดิมขอตัวก่อนครับอ้าวโซเนียมอริสนี่มาพอดีเลยทำไมคุยกับมอริสนานจังดูท่าจะใช้เวลา3นาทีนี้ถามคำถามอีกสินะทุกวันฉันมีคำถามเยอะจะตายแต่ถ้ามีเวลาแค่3นาทีแล้วก็ฉันจะถามคำถามที่2แล้วกันนายจะขึ้นศาลกับเหวยเจียหลานนายจริงเหรอเธอต้องทำคำถามให้ชัดเจนก่อนเธอควรจะไปถามเหวยเจียเขาต่างหากล่ะที่อยากฟ้องร้องทำไมเขาต้องฟ้องนายด้วยนายหลอกเอาหุ้นของแคลมาจริงเหรอก่อนอื่นพวกเขาบอกว่าสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะแต่ฉันมีหลักฐานพิสูจน์ว่าแคลเขาอยู่ในสภาพที่เข้าใจดีทุกอย่างและยอมรับสัญญาฉบับนี้ดังนั้นฉันจึงไม่ได้หลอกเอาหุ้นของเขาไปแล้วก็พอเขาเอาหุ้นให้ฉันแล้วเงินของเขาก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมที่จริงขึ้นศาลพรุ่งนี้ฉันจะพูดแบบนี้เหมือนกันฉันไม่จำเป็นต้องพูดกับเธออีกรอบฉันไม่เห็นต้องซ้อมเลยแล้วถ้านายแพ้คดีเพราะสัญญาฉบับนั้นมีปัญหาแปลว่านายตั้งใจหลอกลวงแคลนายอาจจะโดนฟ้องคดีอาญาก็ได้นะฉันไม่แพ้คดีหรอกนายไม่ใช่คนตัดสินที่ศาลนะพวกเขาไม่เข้าใจฉันจะเล่นให้ถึงศาลนี่ฉันไม่มีทางเลือกแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะเดินในเส้นทางที่ฉันเลือกต่อไปฉันยืนยันได้ว่าฉันไม่เคยคิดจะทำร้ายพวกเขาถามยังให้ผลประโยชน์พวกเขาอีกต่างหากฉันรู้ว่าฉันทำดีแล้วแล้วก็พอฉันได้ทำในสิ่งที่ต้องการแล้วฉันจะคืนบริษัทให้พวกเขาและฉันก็จะถอนตัวไม่เห็นนายเคยบอกเลยตอนนี้ได้ยินแล้วนี่ถึงตอนนั้นฉันจะเปิดบริษัทเองฉันอยากให้เธอมาช่วยถึงฉันจะมองเห็นคำถามในแววตาเธอแต่ว่าหมดเวลาไปกินบะหมี่ถ้วยกันไอ้ศาลสูงเจ้าชานมคุณกับครอบครัวกำลังจะขึ้นศาลมีความเห็นไหมครับขอโทษด้วยผมไม่มีความเห็นใหญ่ศึกระหว่างหน้าหลานนี้คุณอยู่ฝั่งลูกคุณแปลว่าคุณแตกหักกับน้องชายของคุณแล้วใช่ไหมครับว่าไงคะว่าไงคะพูดไหนฉันไม่มีอะไรจะพูดฉันมีเรื่องจะพูดเรื่องอะไรอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนผมคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจนั่นไงอกตัญญูไร้จิตสำนึกเป็นคนทรยศเต็มตัวอาจิวแกมันเหม็นยิ่งกว่าขี้ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทำถูกกฎหมายมีเหตุผลและสมควรแล้วผมจะเอาของของผมคืนมาให้ได้คุณหัวเหวยเจียคุณคิดยังไงกับเรื่องที่หลิงเฉิงเฟิงคุณน้าของคุณต้องการให้คุณเซ็นสัญญามอบอำนาจดูแลหุ้นตอนนั้นผมใกล้จะเดินทางไปโปรตุเกสแล้วผมจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานแม้ผมจะเป็นรอง CEO บริษัทเจียชางว่างแต่ที่จริงน้าได้รับช่วงงานทั้งหมดของผมไปแล้วคืนนั้นเขาให้ผมเซ็นสัญญาเพื่อป้องกันไว้เผื่อบริษัทมีปัญหาเขาจะได้จัดการสะดวกผมเชื่อใจน้าผมมากผมอยู่กับเขาตั้งแต่เด็กเชื่อฟังเขามากเขาสอนหลักการในชีวิตมากมายให้ผมมีอิทธิพลต่อผมมากเขาไม่เพียงแต่เป็นน้าของผมแต่ยังเป็นแบบอย่างของผมด้วยแต่คิดไม่ถึงว่าในหนังสือสัญญาฉบับนี้จะมีเงื่อนไขการซื้อขายหุ้นอยู่ด้วยแต่ว่าจากคำให้การของหลิงเฉิงเฟิงลูกความผมตอนนั้นเขากำลังอธิบายเนื้อหาในสัญญาให้คุณฟังอย่างละเอียดเพียงแต่ว่าคุณพูดกับเขาว่าไม่ต้องฉันเชื่อใจนายใช่ไหมครับตอนนั้นผมเชื่อใจน้าผมมากจริงๆคุณตอบแค่ใช่หรือไม่ก็พอใช่ครับจากผลงานที่ผ่านมาของคุณอย่างเจเจเดลิเวอรี่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคุณเป็นคนสร้างมากับมือคุณยังก่อตั้งทีมจิตอาสาของบริษัทมาช่วยผู้ประสบภัยที่เสฉวนแถมยังผลักดันให้บริษัทเจชางว่างเป็นตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคมในฮ่องกงจากเรื่องเหล่านี้ทำให้เห็นว่าที่จริงแล้วคุณหวงหวยเจียเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมากคุณบอกว่าคุณหลิงเฉิงเฟิงน้าของคุณมีอิทธิพลต่อตัวคุณมากดูท่าความจริงจะไม่ใช่เช่นนั้นคุณอูจื่อเจียนคุณคือบาร์เทนเดอร์ที่บาร์วายวายใช่ไหมครับใช่ครับก่อนที่แคลไปโปรตุเกสเข้ามาที่บาร์เกือบทุกคืนแถมยังดื่มจนเมาไม่เหมือนเมื่อก่อน
เวลาเมาก็จะนอนอยู่ที่บาร์อีกทั้งเวลาเมาก็จะชอบสะดุดล้มต้องให้พ่อแม่มารับเขากลับบ้านช่วยบอกหน่อยนะครับคุณหวงเหวยเจียในคืนที่เขาเซ็นสัญญาสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเขาดื่มจนเมามากหรือมีสติอยู่เขามีสติอยู่ผมรู้ว่าเขาจะไปโปรตุเกสผมเลยเลี้ยงเหล้าเขาแก้วหนึ่งผมบอกเขาว่าเหล้าแรงมากเขาบอกว่าเขาจะบินวันมะรืนบอกว่ายังดื่มต่อได้ผมยังจำได้ว่าตอนพวกเขาจะกลับแคลยังเรียกคุณหลิงมาดื่มกับเขาอีกรอบดังนั้นจากที่ผมเข้าใจตอนนั้นเขามีสติอยู่คุณหลิงเฉิงเฟิงทำไมตอนนั้นคุณถึงได้เสนอให้คุณหวงเหวยเจียเซ็นหนังสือสัญญาเป็นผู้ดูแลหุ้นล่ะครับตอนนั้นเหวยเจียมีปัญหาเรื่องความรักเขาทุกข์ใจมากคนที่เขารักกำลังจะแต่งงานและผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานในบริษัทเรามาก่อนเขาจึงไม่อยากกลับบริษัทไม่อยากตอกย้ำแผลเก่าเขายังพูดอีกว่าไม่อยากอยู่ฮ่องกงไม่อยากอยู่ที่นี่หลายเดือนก่อนที่เขาจะออกจากฮ่องกงก็อยู่ในสภาพนั้นแล้วคุณค้นประวัติการเข้างานของเขาก็จะรู้ผมเห็นใจเขามากผมคิดว่าถ้าเขาไปจากฮ่องกงมันจะเป็นการดีกับเขาตอนนั้นทางบริษัทก็เห็นด้วยกับผมให้ผมทำหน้าที่รอง CEO แทนเขาแต่ผมกลัวว่าถ้าเขาไปแบบนี้จะส่งผลต่อการทำงานและผลประโยชน์ของบริษัทถึงได้ให้เหวยเจียเซ็นสัญญาให้ผมดูแลหุ้นแทนเขาตอนที่คุณให้คุณหวงเหวยเจียเซ็นสัญญาฉบับนี้เขาได้คัดค้านอะไรหรือเปล่าไม่ครับเขาเห็นด้วยกับผมเขาเซ็นโดยไม่อ่านเลยด้วยซ้ำแต่ผมบอกเขาว่าให้ผมอธิบายเนื้อหาก่อนค่อยเซ็นแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อใจผมไม่อ่านแล้วเขาก็เซ็นคุณอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมในสัญญาดูแลหุ้นส่วนที่สองถึงได้ระบุการซื้อขายหุ้นไว้ด้วยพระไวเจียเคยบอกผมว่าเขาจะไปจากฮ่องกงนานมากๆหรืออาจจะไม่กลับมาอีกแล้วผมคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทผมคิดว่าจำเป็นต้องระบุเรื่องการซื้อขายหุ้นเอาไว้ด้วยแล้วผมก็รู้ว่าเหวยเจียเขาอาจว้าวุ่นมากเพราะเรื่องอกหักผมไม่อยากให้เขาตัดสินใจวู่วามดังนั้นจึงกำหนดว่า1ปีนี้ผมจะดูแลหุ้นแทนเขาในช่วงระยะเวลา1ปีเขายกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทุกเมื่อและเอาหุ้นของเขาคืนได้แต่เขาก็ไม่ได้ทำดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาทิ้งทุกอย่างในฮ่องกงรวมถึงหุ้นของเขาที่เจียชางว่างด้วยถนนชาเตอร์ตอนนี้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบแม้มาถึงช่วงท้ายๆก็คงไม่มีโอกาสพลิกคดีแล้วใช่ไหมเจ้าใหญ่เคยบอกว่าไม่มีโอกาส 1% ก็จะสู้คดีต่อไปยอมแพ้ไม่ได้งั้นคุณบอกผมมาว่าผมจะทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นตอนที่คุณหวงชงชานมต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำแต่ว่าบางครั้งก็มีพลาดกันได้แต่ว่าลูกค้าเห็นแค่ชานมที่วางอยู่ตรงหน้าเท่านั้นเป็นชานมที่สะอาดสีได้มาตรฐานหากว่าใช่เท่านี้ลูกค้าก็พอใจแล้วส่วนจะเกิดปัญหาอะไรในขั้นตอนนั้นลูกค้าไม่รู้หรอกดังนั้นภาพที่เห็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมไม่เข้าใจผมหมายความว่าในคดีนี้ศาลจะมองยังไงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณคิดว่าตอนที่ปิดคดีต้องทำให้ศาลประทับใจเหรอนั่นคือคุณต้องทำให้ศาลประทับใจต้องให้ผมเป็นคนทำเหรอยังคุณบอกว่าเคนนี่ไม่ได้ความคุณจะไล่เขาออกแต่ว่าคุณยังหาทนายคนใหม่ไม่ได้ดังนั้นคุณจะสามารถปิดรูปคดีได้ด้วยตนเองแล้วจะให้ผมพูดอะไรพูดเรื่องความรักของคุณใช้ความจริงใจบอกว่าคุณอกหักแล้วเจ็บปวดแค่ไหนว้าวุ่นใจแค่ไหนส่วนน้าที่คุณไว้ใจที่สุดก็ฉวยโอกาสนี้หลอกให้คุณเซ็นสัญญาจะได้ผลเหรอเรื่องนี้ผมไม่มั่นใจเพียงแต่ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่ผมจะช่วยคุณได้ในตอนนี้คุณหวงอลันมาเช้าจังเลยครับผมมาประชุมวันแรกก็ต้องมาเช้าหน่อยสินี่เมื่อกี้ผมเบื่อเลยเดินดูรอบๆผมว่าที่นี่ตรงนี้ยังว่างๆอยู่หากเอาโต๊ะมาตั้งไว้ตรงนี้ให้ทุกคนได้มาชงชานมใครที่ชอบกาแฟก็ชงกาแฟคุณว่าดีไหมผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันใจตรงกันเลยขอบคุณคุณจริงๆที่บริจาคเข้ากองทุนของเราอลันที่จริงผมดีใจมากจริงๆที่คุณโทรหาผมชวนผมเข้าร่วมด้วยเมื่อก่อนเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมากมายแต่คุณหวงก็ยังใจกว้างสนับสนุนพวกเราขอบคุณมากจริงๆอลันที่จริงพรหมลิขิตของเราสองคนแปลกมากจริงๆคุณคือผู้มีพระคุณของผมต่อมามีโอกาสได้ร่วมงานกันพอร่วมงานกันไม่ได้ก็ต้องแยกทางแยกๆรวมๆแต่ผมว่าในใจคุณก็คิดเช่นเดียวกันกับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันเสมอพักนี้ไม่ค่อยได้ติดต่อกันห่างเหินกันไปอ้อ
ครจะไปคิดว่าจะมีโอกาสมาทำการกุศลด้วยกันอีกครั้งล่ะ ดังนั้นผมถึงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวเกินความคาดหมายจริงๆยังไม่ถึงตอนจบไม่มีใครรู้ได้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงใช่แล้ว นี่เมื่อกี้ผมเห็นรูปของพวกคุณนี่คุณถ่ายรูปกับเบลดูสิดูสดชื่นสีหน้าดูดีขึ้นเยอะผมเห็นเบลมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วเรื่องที่ผมทำตอนนี้มีความหมายและผ่อนคลายขึ้นเยอะมาคิดถึงเมื่อก่อนผมต้องแบกรับชื่อเสียงของปู่ทวดทำให้ตัวเองเหนื่อยแบบนี้เฮ้ยอย่าไปคิดถึงเรื่องเมื่อก่อนเลยยิ่งคิดเยอะก็ยิ่งกลุ้มใจเยอะผมรู้ว่าคุณกำลังกลุ้มใจเรื่องคดีที่จริงรอให้ปิดคดีแล้วคุณค่อยมาช่วยผมก็ได้เฮ้ยไม่ต้องหรอกที่จริงที่ผมมาที่นี่ได้มาสูดอากาศก่อนนี้ครอบครัวมีเรื่องกันแบบนี้ผมเองก็กลุ้มใจแทนคุณเหมือนกันผมอยากชนะคดีอยู่แล้วแต่ผมจะไปคิดมากก็ไม่ได้คุณสนับสนุนเราแบบนี้ผมกับเบลก็จะไปที่ศาลให้กำลังใจคุณกับแคลขอบคุณครับโอ้หลวงยินดีต้อนรับคุณหยีไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยครับยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะครับคุณก็ยังแข็งแรงโอ้งานเลยครับใช่แล้วคดีเป็นยังไงบ้างโอเคอยู่ไหมโอเคขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับดีแล้วพี่ผมเพิ่งคุยกับอลันผมยังพูดไม่จบต่อยผมแพ้คดีแม้ผมจะไม่ใช่ผู้ตัดสินใจในบริษัทอีกต่อไปแต่ผมจะยังสนับสนุนพวกคุณผมจะใช้นามส่วนตัวของผมลงทุนลงแรงช่วยเหลือพวกคุณเองขอบคุณทำดีย่ำได้ดีคุณหัววางใจเถอะคุณต้องชนะคดีนะน้องขอบคุณครับต่อให้มีเรื่องแต่มันจะใหญ่แค่ไหนเชียวหรอกด้วยบางคนกินมื้อนี้เสร็จยังไม่รู้มื้อหน้าจะมีกินไหมผมจะไม่หาเรื่องกลุ้มใจอะไรมากมายหรอกใจดีมีเมตตาไม่โลภโหยหาคุณหวงคุณเป็นคนใจคอกว้างขวางจริงๆไม่หรอกครับไม่หรอกครับเบลไม่ได้อยู่บริษัทไม่ต้องเรียกคุณหวงหรอกคุณลุงแล้วแคลสบายดีไหมคะความดีอยู่ข้างเขาไม่เป็นไรน่ะจริงสิเขาฝากฉันมาถามว่าเธอประชุมเสร็จแล้วว่างไหมเขาอยากจะมาหาเธอมีเรื่องให้เธอช่วยหน่อยนะได้ค่ะหนูว่างอยู่แล้วเบลไงเธอสบายดีไหมเรื่องไบรอันฉันก็ตกใจมากเหมือนกันตอนนั้นฉันก็ช็อกมากยอมรับความจริงไม่ได้เลยแต่ต่อมาฉันคิดได้ฉันเชื่อว่าโลกนี้มีพรหมลิขิตทุกสิ่งถูกกำหนดเอาไว้แล้วดังนั้นอย่าห่วงเรื่องคดีเลยนะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขอให้เชื่อว่าฟ้าได้กำหนดไว้แล้วฉันจึงต้องพยายามให้ถึงที่สุด ตอนขึ้นศาลฉันจะพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเธอฉันอยากบอกเธอก่อนหวังว่าเธอจะไม่ถือสา รู้ไหมตอนคุณลุงบอกว่าคุณมีเรื่องจะคุยกับฉันตอนฉันมาฉันรู้สึกตื่นเต้นมากฉันถามตัวเองว่าทำไมต้องตื่นเต้นด้วยฉันปล่อยวางทุกอย่างไปนานแล้วจนกระทั่งคุณเรียกฉันฉันได้เห็นคุณผ่านไปตั้งนานในที่สุดเราก็ได้เจอกันฉันก็เลยไม่ตื่นเต้นแล้วแถมยังรู้สึกสบายใจด้วยเหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่าแถมยังดีใจด้วยใช่ไหมล่ะใช่แล้วผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันฉันก็อยากบอกว่าฉันไม่ถือสาหรอกคุณมีเหตุจำเป็นมากถึงต้องพูดเรื่องของฉันในศาลหวังว่าจะพอช่วยคุณได้โอเบรกาโดไม่เป็นไรนะขอให้โชคดีนะศาลสูงเป็นเพราะสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นสัญญาฉบับนี้มีความยุติธรรมเที่ยงธรรมเปิดเผยได้และเซ็นสัญญาโดยการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายดังนั้นขอให้ศาลที่เคารพตัดสินให้สัญญาฉบับนี้ถูกกฎหมายและมีผลบังคับใช้ขอบคุณครับศาลที่เคารพเนื่องจากเจ้าทุกข์ได้ปลดทนายของตนเองออกคำกล่าวปิดคดีจึงขอให้เจ้าทุกข์กล่าวด้วยตัวเองเชิญเจ้าทุกข์ขอบคุณศาลที่เคารพศาลที่เคารพผมขอยืนยันว่าผมอยู่ในสภาวะจิตใจไม่ปกติในสภาพที่จิตใจของผมไม่พร้อมผมได้เซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมคนมากมายอาจคิดว่าก็แค่อกหักเองโตป่านนี้แล้วแค่อกหักครั้งเดียวจะต้องเสียใจเปราะบางขนาดนี้เลยเหรอแถมยังเป็นความรักที่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกแม้ความรักของผมจะยังไม่เคยได้เริ่มต้นแต่ที่จริงในใจผมมันเริ่มต้นมานานแล้วตั้งแต่ที่ผมยังเป็นเด็กตอนที่ผมกับเด็กหญิงคนนั้นยังไม่ถึง10 ขวบผมกับพ่อไปสวัสดีปีใหม่ที่บ้านของเธอตอนที่อยู่บ้านของเธอผ
ผมได้ยินเสียงฮาร์ปผมเดินตามเสียงไปจนถึงห้องเห็นเด็กผู้หญิงกำลังเล่นฮาร์ปอยู่ภาพนี้ฝังอยู่ในความทรงจำของผมผมรู้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ชอบเธอแล้วตอนที่ผมเติบโตขึ้นผมไม่ได้เจอเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกเลยผมคิดว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็นเพียงความคิดด้อยเดียงสาของเด็กเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่พอเธอเรียนจบจากเมืองนอกกลับมาฮ่องกงผมได้เจอเธออีกครั้งความรักที่ผมมีให้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจากนั้นผมสารภาพรักกับเธอแต่เธอก็ปฏิเสธผมจึงพยายามทำใจรับให้ได้ว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันทำงานร่วมกันเท่านั้นจนกระทั่งเราไปจิตอาสาด้วยกันไปช่วยผู้ประสบภัยที่เสฉวนเราผ่านความเป็นความตายด้วยกันผมพบว่าที่จริงแล้วผมขาดเธอไม่ได้และผมสัมผัสได้ว่าผู้หญิงที่เคยปฏิเสธผมก็เริ่มยอมรับผมแล้วเช่นกันพอเรากลับมาฮ่องกงเรานัดจะไปดูละครเพลงกันผมมั่นใจว่าหากตอนนั้นเราได้พบกันเราก็จะมีจุดเริ่มต้นแล้วแต่ใครจะคิดว่าเวลานั้นจะเกิดเรื่องกับครอบครัวเธอจึงแต่งงานกับอีกคนในตอนที่ผมผิดหวังอย่างหนักและเริ่มมีหวังอีกครั้งผมคิดว่าฟ้ากันแกล้งผมอีกแล้วผมยอมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้จริงๆศาลที่เคารพผมพูดแบบนี้เพื่อหวังให้ท่านเข้าใจว่าตอนนั้นผมเจ็บปวดแค่ไหนเสียใจแค่ไหนตอนนั้นผมสับสนมากผมไม่อยากเผชิญหน้าผมอยากรีบไปจากฮ่องกงให้เร็วที่สุดผมอยากไปให้พ้นๆโดยไม่สนใจอะไรตอนนั้นน้าบอกผมว่าเขาส่งผมไปโปรตุเกสได้ผมตอบตกลงโดยไม่ทันคิดด้วยซ้ำเขาจึงให้ผมเซ็นสัญญาฉบับนี้แล้วผมก็เซ็นโดยไม่ทันได้คิดเพราะผมคิดว่าแค่ผมเซ็นไปก็ยกงานทุกอย่างให้กับน้าผมได้ผมจะได้ไปอย่างไม่มีภาระตอนที่ผมกำลังเสียศูนย์ที่สุดน้าห่วงใยและให้กำลังใจผมอย่างมากผมซาบซึ้งใจแต่ที่แท้เขามีแผนจะใช้ความเชื่อใจของผมฉวยโอกาสที่ผมกำลังสับสนรวมถึงอาศัยช่วงที่ผมกำลังมึนเมาอย่างหนักให้ผมเซ็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างมากผมผิดหวังในตัวน้าของผมมากดังนั้นขอให้ศาลที่เคารพตัดสินใจให้สัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ